ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Voice Insight ใน Voice Morning นะครับซึ่งวันนี้พบกับคุณหม่อมหลวงนัทกรเทวกุลนะครับคุณอธิกิจแสวงสุขและผมธีรัตน์รัตนเสวีนะครับในช่วงนี้นะครับเรามาตรวจสอบหัวข่าวหนังสือพิมพ์ต่างๆกันดีกว่าส่วนใหญ่เล่นเรื่องใหญ่เรื่องเดียวกันเลยคือเรื่องอุยกูนะฮะครับเรื่องอุยกูนี่ข่าวสดนะครับมุสลิมอุยกูบุกพังกงสุลไทยนะฮะจ่อสถานทูตตุรกีวุ่นนะครับอันนี้เป็นเฮดไลน์ของข่าวสดนะครับเสร็จแล้วถ้าคุณขยับไปด้านล่างจะเห็นว่าม็อบไม่พอใจนะครับเรื่องปมส่ง109ผู้อพยพให้จีนบิ๊กตู่ผวาลามเร่งยุตินะครับครับถ้าดูด้านบนของเล่มนี้จะเห็นว่าเป็นเรื่องนักศึกษานะครับนักศึกษารุกต่อจี้เลิกมาตรา44แล้วนี่เป็นภาพที่เขาแถลงข่าวเมื่อวันนี้กลุ่มของ14นักศึกษานำโดยนายรังสิมันต์โรมนะครับครับมีประเด็นนี้ด้วยนะครับครับแล้วก็ไทยรัฐเช่นกันในเช้าวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของอุยกูนะครับบุกพังกงสุลไทยตุรกีข้างประนามรัฐบาลนะครับก็เป็นเรื่องของคนที่ในประเทศตุรกีนั้นบุกไปที่กงสุลณกรุงณนครนะครับอิสตันบูลของตุรกีนะครับมีการทำลายสถานกงสุลที่นั่นก็สรุปว่าข่าวแตงโมโตโน่ลดลงมาเป็นข่าวรองทันทีอย่างเทเลนิวเหมือนกันหมดเลยครับทุกฉบับนะฮะสลายม็อบตุรกีเดือดบิ๊กตู่ห่วงเร่งช่วยเหลือคนไทยครับสถานกงสุลใหญ่ถูกทำลายยับผมไม่พอใจส่งชาวอุยกูให้จีนนะฮะแล้วก็ข่าวรองก็จะเป็นเรื่องจับสาปทุมใส่ความนายกโอนเงินหมื่นล้านเครือข่ายล้มเจ้านี่แบบเดลินิวนะฮะเรื่องประเด็นนั้นเรื่องมือกุข่าวหมื่นล้านโอนสิงคโปร์นี่นะฮะบิ๊กตู่แฉเองนะฮะตำรวจนำรินดาแถลงวันนี้โยงนปช.นะครับอันนี้ก็เป็นสีสันนะในขณะที่มีข่าวอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงแต่ว่าสรุปแล้วไม่ได้เกี่ยวกับธรรมศาสตร์อย่างที่เคยมีข่าวใช่ไหมฮะครับเป็นอีกกลุ่มนึงแดงปทุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับปทุมแล้วก็มีภาพอันนี้เขามติชนก็เอาภาพที่สถานกงสุลที่อิสตันบูลมาโชว์นะครับที่มีกระจกแตกแล้วก็มีฝ่ายที่อยู่ข้างนอกนะที่ใช้นะฮะไม้โจมตีเป็นไม้นะท่อนใหญ่เลยท่อนใหญ่แล้วก็มีรูปว่าชาวอุยกูร์มาจากไหนคือหลายคนก็มีสงสัยว่าเอ๊ะพูดถึงอุยกูเนี่ยอยู่ตรงไหนกันก็พูดถึงว่าเป็นอยู่ประเทศจีนครับกราฟิกของมติชนเขาชี้ให้เห็นว่าอยู่ซินเจียงนะซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูครับนะครับซึ่งมุสลิมในจีนมี20ล้านคนแล้วก็10ล้านคนในจีนเนี่ยเป็นอุยกูครับนะครับแล้วก็แยกเห็นแล้วว่ามีที่คาซัคสถานเคอร์จิกิสถานอุซเบกิสถานแล้วก็ตุรกีที่มีชาวอุยกูร์อยู่คือเขาเป็นมุสลิมที่เป็นเติร์กด้วยนะครับเชื้อสายเขาก็คือเติร์กนั่นแหละเดินทางมากับเส้นทางสายไหมนะฮะแล้วก็ไปตั้งกันอยู่ในจีนไปตั้งโลกลากันอยู่ในจีนแล้วไอ้ซินเกียงนี่มันเป็นพื้นที่ต่อเนื่องใช่ไหมฮะใช่ที่ติดกับคาซัคสถานใช่ส่วนตรงนู้นส่วนทางตอนตกที่สุดของจีนก็ทางใต้ก็อินเดียลงมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นพื้นที่ที่มันแบบเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นประเทศไหนจนกระทั่งมันมาแบบสุดท้ายมันมาผนวกอยู่กับจีนมันก็เกิดปัญหาเป็นส่วนเอเชียกลางใช่เป็นส่วนเอเชียกลางนะครับซึ่งเคยไปซินเกียงเหมือนกันก็พบว่าคนที่นั่นส่วนใหญ่ก็คือเหมือนแขกขาวนั่นแหละครับแล้วก็เคยมีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชาวอุยกูร์ในพื้นที่ด้วยในปีถ้าดูข่าวการเมืองให้ครบนะครับก็จะมีไทยโพสต์ไทยติดบ่วงสิทธิ์อุยกูร์ก็เรื่องอุยกูร์ก็เป็นเรื่องของระหว่างประเทศไปแล้วนะตอนนี้ครับแล้วก็ลองลงมาก็เป็นข่าวเรื่องนักศึกษานะครับนักศึกษาถามใครเบื้องหลังยึดอำนาจนะฮะแล้วก็คือเหมือนกับว่ามีคนถามว่าใครอยู่เบื้องหลังนักศึกษาก็เลยเล่นกลับแล้วก็รวบสาวเสื้อแดงจังหวัดปทุมกูข่าวบิ๊กตู่ฝากเงินสิงคโปร์นะฮะแล้วก็เปิดช่องนายกคนนอกท้าปูมาร์คร่วมจอทีวีเปิดช่องนายกคนนอกนี่คือกรรมธิการไม่ยอมแก้เรื่องนี้นะฮะก็ยังเรื่องสวเรื่องอะไรเนี่ยแก้แต่ว่าเรื่องนายกคนนอกไว้แต่แก้ข้อข้องใจว่าถ้าเกิดว่าเลือกได้ไม่ถึงครึ่งคะแนนไม่ถึงครึ่งเนี่ยที่บอกว่าให้ได้คะแนนมากที่สุดเนี่ยนะฮะคือกรรมธิการก็แก้ว่าให้เป็นเฉพาะสสยังไงให้เป็นเฉพาะสสคนนอกนี่จะได้2ใน3เท่านั้นครับท้าปูมาร์คร่วมจอทีวีอันนี้ก็คือมาจากทางฝ่ายรัฐบาลนะฮะก็จัดรายการทีวีใช่มั้ยฮะให้มาจัดรายการทีวีคือวันพุธที่บอกว่าจะเปิดโอกาสก็คือที่บอกว่าจะเปิดโอกาสให้มากขึ้นอันนี้ก็คือจะเปิดให้นักการเมืองจะได้ดูมั้ยรายการนี้คือรายการนี้มีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เรื่องเค้าเริ่มมีแล้วคุณพิชัยออกคนแรกนะแต่ว่าคนที่พิชัยคุณพิชัยไปออกแล้วแต่ว่ารอดูว่าอย่างคุณพิสิทธิ์คุณยิ่งรักจะไปหรือเปล่าอ่ะอีกเรื่องนึงข่าวเรื่องเศรษฐกิจดีกว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องจีนเรื่องใหญ่นะฮะครับแล้วก็หลังจากที่ตลาดหุ้นจีนร่วงลงมาแรงเนี่ยนะครับตอนนี้เริ่มผวาแล้วนะครับจีนหยุดเที่ยวนะฮะค่าช่วงสั้นมาไทยหายไป 20% ถ้าจีน
ที่มาไทยหายไป 20% เนี่ยนะฮะน่ากลัวนะเพราะว่าล่าสุดแม้แต่การบินไทยบอกเลยนะว่าการบินไทยต้องหันเที่ยวบินนะครับนะฮะอันนี้ก็ปัญหาแต่เรื่องจีนนี่ในเล่มคุณทุกธุรกิจเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าเพิ่มงบขัดดุลรับฟองสบู่จีนนะฮะแล้วก็ปรีดีอาทรห่วงกรีซมากกว่าจีนถกทปทดูแลบาทด้วยคืออันนี้น่าประหลาดใจน่าประหลาดใจเออห่วงกรีซมากกว่าจีนห่วงกรีซสัดส่วนของกรีซกับสัดส่วนของจีนแล้วเนี่ยจีนมันใหญ่กว่าเยอะมากเลยนะครับประชากร1,400 ล้านนะครับกรีซมี11ล้านคนเข้าใจว่าเป็นเรื่องค่าเงินยูโรเลยสักอย่างแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปอ่านดูว่าทำไมนะฮะแต่ว่าคุณสมหมายภาษีก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าหากปัญหาลามถึงปีหน้าอาจจะน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้นี่เดี๋ยวครับโพสต์เดย์เมื่อกี้ที่พี่เก๋โชว์ขึ้นมาเนี่ยมีอันนี้น่าสนใจมันเป็นกอสซิปของเขาแต่เขาเขียนมา 2-3 วันแล้วผมก็เลยเริ่มอ่านแล้วดูเหมือนว่ามีน้ำหนักก็บอกว่ามีคนชื่อเริ่มต้นได้วอแหวนเนี่ยไปวิ่งเต้นพยายามจะวิ่งผ่านทหารจะเป็นรัฐมนตรีคลังคนใหม่วอไหนวอไม่รู้เหมือนกันก็ถามแล้วเนี่ยไม่บอกว่าไปหาบิ๊ก1บิ๊ก2แล้วอะไรแล้วก็เพียงแต่ไม่มีชื่อพลเอกประยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แต่คุณสมหมายก็2แต่คุณสมหมายก็บอกในนี้ว่าในกอสซิปเนี่ยบอกว่าวอแหวนคนนี้ไม่เคยมีความสามารถโอ้ผมก็เลยไม่รู้ว่าวอไหนอ่ะก็ถามแล้วก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าวอไหนเหมือนกันแต่ว่าเขาเล่นเรื่องนี้มา 2-3 วันแล้วครับอีกอันนึงน่าสนใจนะคือเรื่องลดภาษีเงินได้นะฮะอันนี้เป็นแนวคิดของสปช.นะยังไม่ได้เป็นกฎหมายนะแต่ว่าสปช.ชงลดภาษีเงินได้นะครับโดยอยากจะให้มีการลดการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเดิมเนี่ยขั้นสูงสุดของมันคือ 35% จะเหลือไม่เกิน 20% เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอของคุณกิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์รองประธานอนุกรรมการปฏิรูปการคลังนะครับแล้วก็จะมีการปรับเงื่อนไขค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมคุณไปต่อแห้งที่ดูสิว่าได้เงินเดือนมาเวลาทำภาษีในแต่ละปีเนี่ยหักค่าใช้จ่ายทั้งปีว่า 60,000 บาทเนี่ยใช้มากี่ปีแล้ว มันประมาณสัก 30-40 ปีมา 60,000 บาทเนี่ยนะครับมีอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะอันนี้สงสัยจะอดเรือดำน้ำนี่โลกวันนี้วันศุกร์ไม่แน่นะอดไม่อดคือเรือดำน้ำของอย่างเงี้ยบางทีมันก็ผ่านในยุคมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้อะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจังหวะนี้ไม่ใช่ก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตอาจจะยังไม่ซื้อแต่จังหวะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเราดูทิศทางตามหน้าสื่อนะฮะมันเหมือนกับว่าแม้แต่ฝ่ายพวกที่พันธมิตรกปปส.อะไรต่างเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเขาเพ่งเล็งอยู่เพราะว่ามันอ้างเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีได้ไงนะครับนะฮะส่วนเนชั่นเป็นไงฮะเนชั่นนะฮะเรื่องสำคัญที่สุดของสัปดาห์นี้ไม่มีเรื่องอื่นใดก็คือเรื่องแตงโมโตโน่เลิกกันเรื่องนี้วาระแห่งชาติไปแล้วล่ะฮะนะฮะลงเนชั่นแต่อันนี้ภาพแตงโมคือหน้าปกแล้วก็ฟอนต์แบบนี้นะดูเหมือนแบบเป็นหนังสือละครมากเลยมันเป็นหนังสือดาวแต่ว่าเมื่อกี้เราตั้งถกกันว่านี่เป็นภาพที่ไม่เป็นแตงโมนานแล้วอ่ะไม่หน้าไม่ค่อยเหมือนแตงโมแบบที่เราเห็นทุกวันเพราะว่าแตงโมล่าสุดในเช้าวันนี้ถ้าดูต้องไทยรัฐต้องไทยรัฐนี่คือไอจีที่คุณแตงโมโพสต์ล่าสุดว่าสิ้นสุดเสียใจคือชีวิตก็เดินต่อไปแต่เขาเลือกภาพนี้เองก็เลยฮือฮามติชนสุดสัปดาห์นะครับก็เป็นเรื่องยักษ์ตื้นติดกึกแปลว่าอะไรเนี่ยก็หมายความว่าจากที่เท่าที่อ่านเรื่องจับปกของเขาก็คือว่าจากที่อำนาจคสช.ลื่นไหลก็มาสะดุดตรงมาติดกึกตรงนักศึกษานี่เองอ๋อติดแค่14คนเนี่ยมาติดที่14นักศึกษานี่เองเป็นครั้งแรกตอนแรกผมไม่คิดว่านักศึกษาเขาจะเคลื่อนไหวแบบมีการแถลงข่าวอะไรต่อนะครับเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะรอโรดแมปแต่ว่าเขาให้คสช.รอกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ก็อันนี้ก็ไม่หยุดจริงๆนะสยามรัฐคุณทักษิณยังก้าวไม่ข้ามทักษิณอันนี้สยามรัฐก็เข้าไปอ่านดูก็เป็นเรื่องแบบว่าถึงแม้ว่าคุณทักษิณไม่อยู่ประเทศมานานแล้วแต่ว่าอะไรหลายๆอย่างก็ผูกพันกับคุณทักษิณไม่ว่าจะเป็นพรบ.เรื่องฟ้องเรียกค่าเสียหายต่างๆครับนะครับเดี๋ยวดูเหมือนว่าน่าจะครบกันแล้วนะครับมีเนชั่นอุยกุยนิดนึง UN สแลมสหประชาชาติก็ตำหนิไทยเรื่องการส่งกลับชาวอุยกุย109คือทั้งหมดนี้ยังไม่มีคำแถลงของรัฐบาลอเมริกันมีแล้วมีโฆษกกระทรวงมันมีตอนเช้าไงฮะในหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าเนี่ยยังไม่ทันใช่มันมีเมื่อคืนนี่หมายถึงว่ามีเมื่อคืนเราโดนแรงเหมือนกันโดนแรงสักครู่นึงกลับมาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนในช่วงต่อไปของ Voice Insight นะครับมาดูเรื่องปฏิกิริยาของต่างชาตินะครับเกี่ยวกับการที่ไทยนั้นส่งชาวอุยกูร์กลับไปให้จีนเกือบ100คนนะครับสักครู่นึงกลับมา Voice Insight ครับ
็คือเรื่องที่ไทยนั้นมีการส่งชาวอุยกูร์กลับไปให้จีนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการถึงการที่ไทยส่งตัวอุยกูร์ให้กับจีนว่ามาตรการของไทยในเรื่องนี้นั้นถือว่าขัดกับพันธกรณีที่ไทยมีกับนานาประเทศรวมทั้งขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติที่ประเทศไทยเคยทำมานานในเรื่องของการให้ที่พักพิงแก่ผู้ที่เดือดร้อนทางสหรัฐอเมริกาบอกว่ามีความวิตกอย่างมากนะครับในเรื่องการคุ้มครองผู้ลี้ภัยและคนหนีเข้าเมืองในไทยที่อยู่ในสถานะสุ่มเสี่ยงนะครับพร้อมกันนั้นก็เรียกร้องให้รัฐบาลไทยและประเทศต่างๆที่มีอุยกูร์หลบภัยอยู่ไม่บังคับส่งตัวพวกเขากลับไปนะครับสหรัฐยังมีการขอให้จีนปฏิบัติต่อชาวอุยกูร์ที่รับตัวไปตามมาตรฐานสากลอย่างโปร่งใสและภายในเวลาที่เหมาะสมนะครับอเมริกาได้ขอร้องต่อเจ้าหน้าที่ไทยในหลายระดับให้ปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีอยู่ภายใต้อนุสัญญาป้องกันการซ้อมทรมานซึ่งจะมีตัวบทที่ห้ามการส่งตัวกลับไปในกรณีที่จะเผชิญอันตรายนั่นเองนะครับครับก็คล้ายๆรัฐบาลตุรกีซึ่งเขาก็แถลงกรณีนี้เนี่ยเขาก็อ้างกฎหมาย2ฉบับนะฮะก็คืออนุสัญญาต่อต้านการทรมานและทารุณกรรมปี1984นะฮะแล้วก็อนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัยปี1951แต่เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือปัญหาก็คือว่ารัฐบาลไทยไม่ได้ถือว่าเขาเป็นผู้ลี้ภัยรัฐบาลไทยถือว่าเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ทำผิดกฎหมายจีนยอมรับตามที่จีนร้องขอว่าเป็นผู้ทำผิดกฎหมายของจีนใช่ไหมฮะคือพอยอมรับอย่างนี้รัฐบาลไทยก็เลยส่งกลับเหมือนกับว่าหนึ่งไม่ได้เป็นการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนแต่เป็นการเนรเทศนะฮะคือเป็นการเนรเทศกลับไปคือรัฐบาลไทยไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ลี้ภัยที่จะต้องให้คือถ้าดูตามคำแถลงของกระทรวงต่างประเทศในการชี้แจงอย่างชัดเจนของกระทรวงต่างประเทศนะฮะเขาบอกว่าชาวอุยกูร์300กว่าคนเนี่ยหลบหนีเข้าประเทศไทยเมื่อมีนาคม2557แล้วรัฐบาลจีนก็เรียกร้องให้รัฐบาลไทยส่งกลับเนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายในจีนรัฐบาลไทยก็ขอให้จีนเนี่ยส่งหลักฐานการกระทำผิดและการพิสูจน์สัญชาติมาให้เราพิจารณาเนี่ยแล้วก็รัฐบาลไทยก็บอกว่ายืนยันว่าทำอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงมนุษยธรรมกับสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีของประเทศไทยแล้วก็สามารถที่จะแบ่งชาวอุยกูร์มาได้เป็น3กลุ่มกลุ่มแรก172คนไม่มีการเกี่ยวข้องใดๆกับการกระทำผิดนี่คือส่วนที่ส่งมาให้ตุรกีครับนะแล้วก็เขาอยากบอกว่าแสดงความสงสัยไปตุรกีแล้วรัฐบาลตุรกีพร้อมจะรับไทยก็ส่งไปนะกลุ่มที่2เนี่ยมีหลักฐานการกระทำผิดและการพิสูจน์สัญชาติจากรัฐบาลจีน109คนอ๋อครับรัฐบาลไทยก็เลยแยกส่งมาให้ที่ส่งไปเมื่อต้นสัปดาห์ก็ส่งไปคือ172คนเนี่ยส่งไปเมื่อวันที่29นะแล้วก็เมื่อวันที่9เนี่ยส่งไปเมื่อวันที่9คือเมื่อวานเองเนี่ยส่งไป109คน109คนใช่มั้ยฮะซึ่งก็ก่อให้เกิดการประท้วงขึ้นเพราะว่าคนตุรกีคนอุยกูร์มันก็คือเชื้อสายเดียวกันน่ะนะเขาก็เป็นเชื้อสายเดียวกันแล้วตอนนี้ก็ยังเหลืออีก60คนซึ่งยังไม่มีหลักฐานเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดประเด็นเนี่ยผมคิดว่ามันสำคัญตรงนี้ก็คือว่ารัฐบาลไทยเนี่ยเชื่อตามรัฐบาลจีนว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายอาจเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายแล้วก็เห็นว่ารัฐบาลจีนได้ยืนยันว่าจะปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้ด้วยความเป็นธรรมนะแล้วก็จะใช้กระบวนการยุติธรรมแล้วก็จะเชิญรัฐบาลไทยส่งผู้แทนติดตามผลการปฏิบัติกับชาวอุยกูร์จำนวนนี้โดยสภาความมั่นคงแห่งชาติก็จะจัดผู้แทนหน่วยราชการต่างๆเดินทางไปแล้วก็จะเชิญองค์กรระหว่างประเทศเช่น ICRC เนี่ยเข้าร่วมไปด้วยใช่ไหมครับซึ่งขั้นตอนนี้มันอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ผมคิดว่าประเด็นก็คือเราไปผูกชะตากับความยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมของจีนแล้วก็คือเรายินยอมตามคำร้องของจีนเราเห็นคนกลับไปให้จีนเราส่งกลับไปให้จีนแล้วถ้าเกิดว่าจีนดำเนินการใดๆซึ่งอะไรต่างๆที่มันทางนู้นเขาเห็นว่าไม่ยุติธรรมมันก็จะบอกว่าเราไม่เกี่ยวไม่ได้แล้ว สภาชาวอุยกุยโลกเนี่ยนะ WUC เนี่ยเขาระบุแสดงความกังวลอย่างสูงสุดถึงชะตากรรมของชาวอุยกุยอาจถูกดำเนินคดีอาญาหลังเดินทางกลับไปที่ประเทศจีนใช่แล้วก็ยังคาดการว่ารัฐบาลจีนอยู่เบื้องหลังการปฏิบัติการลับดังกล่าวแล้วก็มีเป้าหมายในการนำชาวอุยกุยกลับไปเผชิญกับการลงโทษรุนแรงซึ่งเขาเป็นห่วงว่าอาจจะถึงขั้นประหารชีวิต อย่างไรก็ดีถ้าไปดูรายงานของ Radio Free Asia เขาก็สรุปว่าจริงแล้วในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาอุยกูร์ต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงที่จังหวัดสงขลาในไทยเนี่ยมาเป็นเวลากว่า1ปี
ขณะที่ทางการจีนก็ขอให้ส่งตัวกลุ่มคนดังกล่าวไปยังจีนแต่ว่าอย่างที่คุณไปต้องอ้างได้บอกคือแยกออกเป็นหลายกลุ่มก็มีอีกกลุ่มนึงซึ่งมีจำนวนมากกว่าที่ส่งไปที่ตุรกีครับนะครับก็มันก็มีกระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยมีการพูดคุยกันระหว่างทั้งตุรกีทั้งไทยทั้งจีนอยู่แล้วครับไม่แน่ใจว่าเราได้คุยกับตุรกีขนาดไหนเพราะว่าถ้าบอกว่าเราส่งกลับตุรกีก็คงไม่ยอมอยู่แล้วแต่เราก็ถือว่าเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองแล้วเราก็เลยเทศกลับคือเขาบอกมีรายงานบังคับส่งตัวชาวอุยกุรมาดิชนนะฮะในครั้งนี้มีขึ้นว่าแม้จะมีการส่งตัวผู้หญิงและเด็กชาวอุยกุรจำนวน173คนไปตุรกีเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังจากไทยและตุรกีเจรจาในเรื่องนี้ไม่เป็นเวลานานครับขณะเดียวกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกว่าขณะนี้กำลังตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นที่ว่ามีการไปทุบทำลายสถานกงสุลใหญ่ของไทยที่อิสตันบูลว่าเพราะอะไรนะครับแต่ก็ย้ำนะครับว่าไทยนั้นไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใครแล้วที่มีการส่งตัวกลับไปก็ปฏิบัติตามพันธสัญญาระหว่างประเทศไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันเลยครับร่วมมือกับทางตุรกีนี่ดูแลยังไงดูแลยังไงคือสถานทูตเนี่ยก็เป็นครับถือว่าเป็นประเทศของเราก็เขาต้องดูแลเราสิเอ้พี่ก็เป็นทหารนะภรรยาทหารก็ใช่เลยแล้วไงก็พี่เป็นรัฐบาลเขาหรือเปล่าเล่าหน้าที่ในการดูแลเราก็ต้องขอให้ก็ขออยู่แล้วขอไปตลอดนั่นแหละทำไมผมจะไม่ขอเล่ามันอยู่ที่เขาทำได้แค่ไหนขี่คนว่าเขาแค่ไหนเล่าเขาทำได้แต่ปัญหาก็คือความแรงมันเกิดขึ้นเพราะคนพวกนี้นะก็รู้อยู่ท่านนายกคะคนที่ตกไปเนี่ยเรามั่นใจในความปลอดภัยเขารับรองความมั่นคงความปลอดภัยเขายืนยันเขาถูกกระบวนการยุติธรรมถ้าไม่เกี่ยวข้องก็ปล่อยตัวหาที่ทำกินให้ถ้ามีหลักฐานประจักษ์ชัดเจนก็ดำเนินคดีตามความแรงของโทษฐานุโทษคืออย่าไปคิดแล้วมันเลื่อนเปื้อนแล้วทำยังไงถ้าไม่ทำอย่างนี้จะทำแบบไหนอีกอ่ะหรือจะเลี้ยงเอาไว้จนชาติหนึ่งจนมีลูกอีก3ครอบหรือไงครับขณะเดียวกันก็มีคนไปคุยถามนะครับพลเอกอุดมเดชสุทธิบุตรรัฐมนตรีช่วยกลาโหมบอกว่าก็จากนี้ไปคงเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศที่ต้องสื่อสารทำความเข้าใจเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมีผลกระทบต่อสถานกงสุลไทยในนครอิสตันบูลที่ตุรกีขณะเดียวกันคุณเสกวนเมธีนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศที่กรมสารนิเทศก็ได้มีการเชิญบอกว่าได้มีการพูดคุยกับทูตของตุรกีประจำประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นสถานทูตไทยณกรุงอังการาประเทศตุรกีก็ปิดทำการแล้วก็บอกว่าคนไทยที่อยู่ในตุรกีประมาณ 1,300 คนก็ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษด้วยคือมันมีหลักการที่อาจารย์ประสิทธิ์ปิวาวัฒนาพานิชเคยเขียนก็เรียกว่า non refoulement ซึ่งถ้าคนเขียนเรียนกฎหมายระหว่างประเทศจะทราบ non refoulement คือหมายความว่าห้ามผลักดันให้กลุ่มคนที่มาลี้ภัยนั้นกลับไปเผชิญอันตราย คือแปลว่าส่งกลับหรือขับไล่เนี่ยกำหนดพันธกรณีแก่รัฐในเชิงปฏิเสธกล่าวคือรัฐผู้รับนะ host state เนี่ยไม่สามารถผลักดันผู้อพยพหรือผู้แสวงหาแหล่งพักพิงหรือลี้ภัยเนี่ยกลับออกไปได้ทันทีหากว่าการผลักดันนั้นจะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือเสรีภาพของผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นก็คือว่าในกรณีของโรฮิงญาก่อนหน้านี้ที่เมื่อกี้พูดถึงว่าส่งกลับได้หรือไม่เนี่ยแล้วก็เรื่องของอุยกุรก็คือว่าถ้าเกิดส่งกลับไปแล้วถูกไล่ล่านะฮะถูกนำไปลงโทษแต่มันต่างกันด้วยนะถึงขั้นเสียชีวิตอาจจะส่งกลับไม่ได้โดยแต่มันต่างกันด้วยตรงที่ว่าอุยกุรเนี่ยคือจำนวนน้อยแล้วก็เข้าใจว่าต้องถามว่าคุณตุรกีพร้อมรับหรือเปล่าผมว่าคือถ้าเขาตอบมาพร้อมรับเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วเราไม่ได้ส่งเนี่ยมันก็ยุ่งอีกอะใช่ไหมคือแต่เพราะก็รับไปทั้ง170กว่าคนแล้วนี่แต่ว่าหลักการ non refoulement ที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งมันเป็นประเพณีที่ปฏิบัติอยู่แล้วของทุกๆประเทศเนี่ยมันอยู่ที่ว่ากลุ่มนี้เข้ามาขอลี้ภัยหรือสถานะของเขาเป็นคนที่เข้ามาหนีเข้ามาไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ส่งกลับได้ไงมันไม่คือผมหลักการเนี้ยเวลาเขาตีความในทางสื่อมวลชนก็จะถือว่าไม่ว่าจะเข้ามาโดยการลี้ภัยอย่างทางการหรือว่าเข้ามาแบบหลบหนีเข้าเมืองแต่ถ้าเห็นว่าส่งกลับไปแล้วเขามีอันตรายครับหลักการนี้มันคลุมหมดครับหลักการนี้มันคลุมหมดทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราเนี่ยไปตีความอีกแบบว่าเราก็ตีความว่านี่เป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองแล้วทางการจีนถือว่าเป็นผู้ที่ผิดมีความผิดคดีอาญาใช่ไหมทีนี้เวลาเรามองเรื่องนี้เรามองคล้ายๆกับว่าประเทศไทยมองคล้ายๆกับว่ามันเป็นคดีอาญาเหมือนเป็นขอตัวผู้ไร้ข้ามแดนแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่คือในทางสากลเขาถือว่ามันเป็นคดีเรื่องแบบ
มันยิ่งกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ยิ่งกว่าโรฮิงญาเพราะโรฮิงญาเนี่ยยังไปมีการกล่าวหากันว่าเรื่องฆ่าพระเรื่องอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้ก็คืออุยกูเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการต่อต้านที่มันเกิดการถูกปราบปรามขึ้นเพราะว่าต้องยอมรับว่าคนชาวอุยกูกับชาวจีนอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเชื้อชาติคือมันก็คงมีอยู่คนอุยกูที่ความประพฤติไม่ดีอะไรต่างๆที่มันมีปัญหาอาชญากรรมอะไรมันก็ต้องมีอยู่แต่ทีนี้ประเด็นมันคือตอนที่มันไปแยกแยะตอนที่ถึงจีนแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าสิ่งนี้มันจะเป็นปัญหากับเราก็คือว่าถ้าเกิดว่าจีนดำเนินการอะไรขึ้นมาแล้วชาวอุยกูร์โลกหรือตุรกีเขาไม่พอใจอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะโดนด่าไปกับจีนไงเพราะในรายงานข่าวที่ออกมาจากสภาอุยกูร์โลกเขาบอกเลยนะครับว่าโทษของชาวอุยกูร์ที่ถูกส่งกลับไปในประเทศจีนนะครับอาจถูกตั้งข้อหาทั้งเป็นคดีอาญาแล้วก็มีการลงโทษอย่างรุนแรงและที่สำคัญอาจจะถึงประหารชีวิตนะครับซึ่งเหตุผลเหล่านี้แหละเป็นเหตุผลที่ทำให้ชาวอุยกูร์นั้นจำเป็นต้องหลบหนีออกจากประเทศจีนตั้งแต่เบื้องแรกคือประเด็นของอุยกูร์เนี่ยมันก็ซับซ้อนเราจะไปบอกว่าใครถูกทั้งหมดเสียก็ไม่ได้แต่ประเด็นก็คือว่ามันเป็นกลุ่มที่ขัดแย้งอยู่แล้วใช่ไหมเขาเป็นกลุ่มที่ขัดแย้งมาตั้งนานแล้วตั้งแต่จีนเข้าไปปกครองแล้วก็ที่จริงเนี่ยมันปะทุมากๆเข้าก็ตอนช่วงที่มันมี9กันยา11กันยาที่อเมริกามันก่อให้เกิดอังกอริดาต่างๆใช่ไหมจีนก็ยิ่งไม่ไว้ใจคนอุยกูยิ่งไม่ไว้ใจคนหนึ่งคนมุสลิมในนั้นมันก็คล้ายๆกับว่าความกดดันระหว่างกันมันรุนแรงขึ้นครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนในเรื่องนี้นะครับเราจะกลับมาคุยกับคุณจุนัยผาสุกที่ปรึกษาที่เป็นรัฐรู้ว่าประจำประเทศไทยว่าไทยได้มีการดำเนินการที่ละเมิดพันธะที่ทำไว้กับต่างประเทศหรือไม่สักครู่หนึ่งกลับมากับ Voice Insight ครับInsight ใน Voice News นะครับมีการตั้งคำถามนะครับว่าการที่ไทยส่งชาวอุยกูร์กลับไปให้จีนนั้นเป็นการละเมิดพันธะสากลต่างๆที่ไทยทำเอาไว้หรือไม่นะครับช่วงนี้เราคงต้องไปสอบถามกับคุณสุนัยผาสุกที่ปรึกษา Human Rights Watch ประจำประเทศไทยอยู่ในสายกับเราแล้วคุณสุนัยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับครับคุณสุนัยครับการที่ทางการไทยส่งชาวอุยกูร์กลับไปให้จีนร้อยกว่าคนเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเราดำเนินการถูกต้องตามกระบวนการแล้วหรือไม่อย่างไรครับคือไทยเนี่ยนะครับคุณธีรัตน์อ้างว่าใช้กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองเป็นหลักก็คือถือว่าอุยกูร์เหล่านี้เนี่ยเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็จะต้องถูกในประเทศโดยพิสูจน์ให้ได้ว่ามาจากประเทศไหนก็ส่งกลับไปประเทศนั้นกรณีนี้ในกระทรวงต่างประเทศถ้าเราดูแถลงการก็คือบอกว่าพิสูจน์ได้ว่ามาจากจีนก็ส่งไปให้จีนแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยจีนก็ยังมีการต้องการนะครับคนจำนวนหนึ่งในกลุ่มที่เราส่งกลับเนี่ยไปดำเนินคดีด้วยก็ห้างให้เหตุผล2อันก็คือพิสูจน์ได้ว่ามาจากจีนและจีนก็ต้องการตัวจึงส่งไปให้จีนแต่อย่างไรก็ตามนะครับข้ออ้างเรื่องกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของไทยเนี่ยนะครับไปขัดกับหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศ2ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเป็นกฎหมายจารีตประเพณีที่ห้ามไม่ให้ส่งตัวบุคคลกลับไปยังที่ที่เขาจะเผชิญอันตรายกรณีนี้เนี่ยก็คือว่าต่อให้พิสูจน์ได้ว่าอุยกูร์นี้มาจากรัฐซินเจียงเมืองแคว้นซินเจียงของจีนเนี่ยนะครับแต่จีนเนี่ยมีการปฏิบัติที่กดขี่ข่มเหงพอเราส่งตัวอุยกูร์ไปให้ที่ไรเนี่ยหายสาบสูญบ้างถูกเอาไปซ้อมทรมานบ้างเนี่ยนะครับจึงถือว่าเป็นการส่งตัวกลับไปสู่การเผชิญอันตรายนี่จึงผิดกฎหมายระหว่างประเทศข้อที่1 นะครับข้อที่2คุณธีรัตน์ไทยเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการซ้อมทรมานและรัฐบาลจีนมีการซ้อมทรมานชาวอุยกูร์นี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนนะครับเราส่งตัวอุยกูร์กลับไปเผชิญความเสี่ยงที่จะถูกซ้อมทรมานนี่ก็ผิดกฎหมายระหว่างประเทศข้อที่2และประเด็น2ข้อนี้เนี่ยนะครับจึงนำมาสู่ท่าทีที่นานาชาตินะครับตั้งแต่รัฐบาลตุรกีนะครับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาองค์กรของสหประชาชาติแล้ว Human Rights Watch เองเนี่ยก็ออกแถลงการณ์ในทำนองเดียวกันแย้งว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยทำด้วยการบังคับส่งกลับชาวอุยกูร์ไปที่จีนเป็นการขัดกฎหมายระหว่างประเทศครับครับแล้วถ้าพูดถึงหลักการที่ว่าเราไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องสถานภาพของผู้ลี้ภัยค.ศ.1591นะฮะคือถ้าฝ่ายความมั่นคงเขาจะอ้างว่าเราไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญานั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องปฏิบัติตามไอ้ประเพณีการปฏิบัติไอ้ non refoulement เนี่ยได้ไหมฮะอ้างไม่ได้เลยครับคุณธีรัตน์เพราะว่าตัวหลักการ non refoulement หรือว่าการห้ามส่งบุคคลไปเผชิญอันตรายเนี่ยนะครับเป็นกฎหมายจารีตประเพณีเพราะฉะนั้นต่อให้เราเนี่ยไม่เป็นสมภาคีของอนุสัญญาผู้ลี้ภัยนะครับเราก็ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายจารีตประเพณีข้อนี้อยู่
และที่สำคัญอันนี้มีถ้อยแถลงอันนึงที่น่าสนใจก็คือทางรัฐบาลอเมริกานะครับก็ยกขึ้นมาว่าไทยนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเรามีประเพณีปฏิบัติหรืออย่างสำนวนที่คนไทยคุ้นกันก็คือการให้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารที่เราเป็นที่เย็นให้คนเขาหนีร้อนมาเนี่ยสามารถพึ่งเย็นได้เราไม่ส่งคนกลับไปเจอความร้อนนะครับนี่ก็เป็นการท้วงว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไทยเคยมีน้ำจิตน้ำใจนะครับไม่ส่งคนกลับไปตายพูดง่ายๆแต่ตอนนี้เนี่ยเกิดการปฏิบัติที่ผิดไปจากหลักประเพณีที่ไทยเคยยึดถือทำมาแล้วก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเรื่องของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศด้วยว่าต่อให้ไม่มีการเข้าไปเป็นภาคีของอนุสัญญาผู้ลี้ภัยไทยก็ยังต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมายจารีตประเพณีเรื่องไม่ส่งคนกลับไปเผชิญอันตรายครับที่ผ่านมาคนอุยกูร์ที่กลับไปเนี่ยเราเคยส่งกลับไปไหมครับเราเคยส่งกลับครับแล้วก็เป็นการส่งกลับในรูปแบบคล้ายๆกันเนี่ยนะครับหนักกว่าด้วยซ้ำก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยทางการจีนส่งเจ้าหน้าที่ก็พูดง่ายๆเป็นตำรวจลับของจีนนะครับ มาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของไทยอุ้มไปเลยฮะจากริมถนนเนี่ยนะครับอุ้มกลับไปแล้วก็หายสาบสูญคือปัญหาที่เราพูดกันถึงเนี่ยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยกรณีที่มีการส่งชูตรงตัวชาวอุยกูร์จากประเทศไทยกลับไปให้จีนเนี่ยไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าคนเหล่านั้นอยู่รอดปลอดภัยมันกลายเป็นว่าส่งไปแล้วหายสาบสูญมันหมายถึงว่าที่ครับที่เคยส่งอย่างเป็นกลุ่มก้อนอย่างนี้ส่งอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยส่งเป็นทีละเล็กทีละน้อยอาจจะไม่กี่คนนะครับเป็นหลักสิบนะฮะแต่ว่าที่เน้นประเด็นคือส่งกลับไปแล้วหายอ่ะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยส่งเป็นหลักร้อยนี่คือประเด็นหนึ่งคือจำนวนเยอะเป็นการส่งกลับเป็นหมู่นะครับอันที่สองก็คือว่ากระทรวงต่างประเทศไทยออกมายอมรับเองในแถลงการบอกว่าในจำนวนคนที่ส่งกลับไปนี้จำนวนหนึ่งเป็นบุคคลที่ทางการจีนถือว่าเป็นอาชญากรแต่เราก็ทราบกันดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลจีนกับชาวอุยกูร์ในแคว้นซินเจียงนั้นเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ในเชิงกดขี่ที่รัฐบาลจีนมีนโยบายกดขี่ปราบปรามชาวอุยกูร์อย่างหนักใครที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ใครที่เรียกร้องความเป็นธรรมกลายเป็นศัตรูของรัฐไปหมดเนี่ยนะครับเราก็เลยมีความกังวลว่าครั้งนี้เนี่ยจำนวนก็เยอะแล้วก็ชัดเจนว่าเขาต้องการเอาตัวไปดำเนินคดีอย่างก่อนหน้านี้แค่ส่งไปเงียบๆไม่กี่คนยังหายถ้าส่งไปเป็นกลุ่มและเป็นคนที่เขาหมายหัวเนี่ยจะยิ่งไม่เผชิญอันตรายมากขึ้นไปหรือแล้วจนถึงขนาดนี้นะครับเกิน24ชั่วโมงมาแล้วรัฐบาลจีนยังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการใดๆเลยว่ารับตัวชาวอุยกูร์เหล่านี้จากประเทศไทยเนี่ยถึงแล้วแล้วเอาไปไว้ที่ไหนครับมีความพยายามที่จะจี้ไปที่กระทรวงต่างประเทศนะครับของจีนให้แถลงแล้วรัฐบาลจีนให้แถลงว่าที่รับจากไทยเนี่ยรับมาแล้วกี่คนยอดเท่าไหร่กันแน่ชื่ออะไรเอาตัวไปไว้ที่ไหนจะดำเนินการอย่างไรเขาปฏิเสธเลยไม่มีการแถลงให้รายละเอียดเลยครับมันก็มาขัดกับของไทยที่บอกว่าจีนรับปากจะดูแลให้อย่างปลอดภัยปกติจีนไม่ได้ทำตามที่สัญญาครับครับแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมมีการส่งชาวอุยกูร์บางส่วนไปที่ประเทศตุรกีได้แบ่งกันยังไงตรงนี้ก็อะไรเป็นตัวตัดสินใจครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับกรณีที่ไปตุรกีเนี่ยตุรกีเขาพูดมาก่อนแล้วว่าเขายินดีจะรับชาวอุยกูร์ทั้งหมดที่อยู่ในด่านตรวจคนเข้าเมืองของไทยเนี่ยไปดูแลเพราะเขาถือว่าเป็นอะไรนะครับเป็นคนพวกเดียวกันนะเป็นญาติพี่น้องเขารับไปดูออกพาสปอร์ตให้ออกค่าเดินทางให้นะครับกลุ่มที่ส่งไป170กว่าคนเนี่ยเป็นผู้หญิงและเด็กนะครับส่วนใหญ่แล้วก็กลุ่มที่เราส่งไปให้จีนจริงๆตุรกีเขาก็ขอรับแต่จีนมาขวางไว้ซะก่อนด้วยการที่มองว่าคนพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นนักเคลื่อนไหวเป็นคนที่จีนต้องการตัวเอากลับไปดำเนินคดีก็เบรกไว้แล้วก็ใช้ไม่แน่ใจว่าใช้ช่องทางไหนนะครับประเด็นนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าการตัดสินใจของฝ่ายไทยที่ร่วมมือกับจีนเนี่ยผ่านช่องทางอะไรเพราะดูเหมือนกับว่าฝ่ายข้าราชการพลเรือนเนี่ยไม่ได้ทราบเรื่องเลยตอนที่มีการส่งตัวกลับใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะชี้แจงมาได้เนี่ยแต่ว่าทางตุรกีครับทางตุรกีที่เขาเคยขอเขายอมรับเนี่ยเขายอมรับแม้กระทั่งในกลุ่ม109คนนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ครับเขารับหมดใช่ไหมเขารับหมดเลยครับคือที่อยู่ในด่านตม.ของไทยคงจำได้ว่าก่อนจากช่วง2ปีที่แล้วมีข่าวที่ไปจับอุยกูร์อยู่ในภาคใต้ได้นะครับที่มากับกระบวนการลักลอบคนเข้าเมืองเนี่ยเขาบอกทั้งหมดเนี่ยที่ไทยเอาตัวมาได้เนี่ยเขายินดีรับเลยเพราะยังไงคนพวกนี้ก็มีเป้าหมายปลายทางจะเดินทางไปที่ตุรกีอยู่แล้วแล้วเวลาเราไปสัมภาษณ์คนเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นชาวเติร์กีคือเป็นคนเชื้อสายตุรกีต้องการจะไปเจอรวมญาติไปรวมครอบครัวที่อยู่ที่ตุรกีที่รออยู่ที่ตุรกีครับ มันเป็นไปได้ไหมถ้าให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลไทยนิดนึงก็คือมันเป็นไปได้ไหมว่าความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับจีนในวันนี้มันคล้ายๆกับความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐคือในกรณีของผู้ก่อการร้ายอย่างฮัมบาลีเนี่ย
เข้ามาเมืองไทยเราจับได้เราส่งไป109คนนี้ทางจีนขอตัวแล้วเป็นเหตุผลทางด้านความมั่นคงอาจจะเป็นอาชญากรข้ามชาติผู้ก่อการร้ายเราก็ส่งไปครับมาในมุมนั้นได้ไหมหลักคิดทำนองเดียวกันครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลประเด็นนี้ดีมากนะครับตั้งแต่สมัยยุคนั้นเนี่ยสมัยฮัมบาลีนี่ผมยังทำงานอยู่ที่วุฒิสภาเป็นที่ปรึกษากรรมธิการต่างประเทศเนี่ยก็เคยตั้งคำถามนี้ว่าการที่ไทยยอมส่งตัวฮัมบาลีหรือผู้ต้องสงสัยผู้ก่อการร้ายให้สหรัฐอเมริกาโดยไม่ผ่านกระบวนการการยุติธรรมกระบวนการทางกฎหมายในประเทศไทยเลยเนี่ยนะครับมันจะเป็นบรรทัดฐานในประเทศอื่นนอกนั้นก็เราก็เดาไว้แล้วว่าหน้าจีนน่าจะเรียนแบบแน่ๆแล้วปรากฏจีนก็เรียนแบบจริงๆก็ใช้บรรทัดฐานอันนี้เนี่ยคือมองว่าเป็นผู้ก่อการร้ายข้ามชาติแทนฝั่งนิดนึงก็คืออเมริกาเนี่ยจะอย่างไรเนี่ยเราตามไล่จี้ได้คือสามารถตามเจอได้ว่าเอาละเอาไปไว้ที่กัวตานาโมซึ่งมันเป็นที่เลวร้ายมากนะฮะแต่อย่างน้อยก็ยังเจอตัวยังตรวจสอบสภาพการปฏิบัติไปอยู่ในกัวตานาโมถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอะไรยังไงบ้างแต่จีนเนี่ยนะครับตรวจสอบไม่ได้ว่าเอาไปไว้ที่ไหนเป็นตายร้ายดียังไงแล้วก็เอาคนไปเป็นเยอะๆเป็นหลักร้อยอย่างนี้เนี่ยมันน่าเป็นห่วงครับครับที่ผ่านมามีประเทศไหนที่ส่งอุยกูกลับไปอย่างนี้บ้างไหมฮะโอ้จีนมีนโยบายแข็งกร้าวในเรื่องนี้นะครับประเทศไหนที่อุยกูหนีไปพึ่งพิงหรือหนีไปเป็นทางผ่านก่อนจะเดินทางไปตุรกีเนี่ยนะครับจีนไล่บี้เอาตัวกลับคืนหมดเลยนะครับกัมพูชาก็โดนนะครับลาวก็โดนเวียดนามก็โดนมาเลเซียก็โดนไทยเป็นกรณีล่าสุดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆจีนใช้นโยบายปิดประตูตีแมวกับชาวอุยกูในซินเจียงก็คือที่อยู่ในซินเจียงก็พยายามจะปิดกั้นไม่ให้หลบหนีออกมาได้พวกที่หนีออกมาก็พยายามจะไล่ต้อนกลับเอากลับเข้าไปครับครับครับขอบคุณนะครับคุณชุนัยผาสุขที่ปรึกษาหีบแมทวอชประจำประเทศไทยนะครับคือจริงๆพวกสิ่งที่ต้องเข้าใจคือจริงแล้วมันมีข้อตกลงที่เป็นความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศกันอยู่นะครับโดยที่บางทีมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญเหนือกว่าเรื่องที่เราพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนไงสำหรับคนที่มองเรื่องความมั่นคงเพราะว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มการก่อการร้ายหรือถูกตีตราโดยประเทศนึงอย่างจีนก็อาจตีตราว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มกบฏอาชญากรข้ามชาติกบฏแยกดินแดนยอมรับของชาวโลกไงครับถูกต้องมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแต่ว่ามันตรรกะก็คือว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สร้างปัญหาให้กับประเทศนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นมิตรที่ดีกับประเทศนั้นเนี่ยก็ควรจะส่งตัวกลับไปใช่แต่ประเด็นก็คือว่าพอเวลามองในสายตาชาวโลกในกระแสสังคมโลกทั่วไปก็คือว่าจีนกับอุยกูเนี่ยมันก็คือเรื่องของชนกลุ่มใหญ่กับชนกลุ่มน้อยที่มันมีการกดขี่กันอยู่แม้ถึงแม้ว่ามันไปทับซ้อนว่าพวกนี้เป็นมุสลิมและถูกต้องสงสัยว่าเป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับมันมี2ประเด็นซ้อนกันอยู่เพียงแต่ว่าประเด็นหลักของที่คนสังคมโลกมันมองก็คือว่ามองว่าจีนเนี่ยก็เหมือนกับทิเบตเหมือนกับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจีนเนี่ยจะกดชนกลุ่มน้อยแบบนี้แล้วก็มันจะมีปัญหาในเรื่องของการดำเนินการแต่ไม่เป็นไรก็เราก็มีเพื่อนบ้านเยอะไปหมดเลยที่ส่งอุยกูกลับไปคือไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวที่คุณชวนเราเนี่ยคือแบบกัมพูชามีลาวส่งไปด้วยนะครับที่แบบว่าแบบแถลงอย่างโจ่งแจ้งแล้วก็แบบว่าคือมันคล้ายๆกับว่าส่ง170คนไปแล้วก็ประเภท170คนเขาก็หวังว่าผู้ชายสามีเขาเราจะได้ตามไปหรือเปล่าปรากฏว่าโผล่พอส่งไปจีนคนตุรกีก็ถึงได้โกรธไงนะครับครับแต่ว่าในประเทศไทยเองนะครับพลตรีเอกสมยศพุ่มพันธ์ว่าผู้ชี้การตรวจแห่งชาติบอกว่าขณะนี้ได้มีการสั่งการนะครับไปยังผู้ตรวจผู้บัญชาการตรวจสันติบาลให้เพิ่มความเข้มข้นในการดูแลสถานทูตทั้งของจีนแล้วก็ตุรกีในประเทศไทยแล้วก็ประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแล้วด้วยเราพักกันสักครู่นึงก่อนในช่วงต่อไปของ Voice Insight นะครับมาดูครับเรื่องของการที่จะเชิญบรรดานักการเมืองมาพูดคุยกันผ่านรายการโทรทัศน์ว่าจะเป็นยังไงบ้างครับรองสมณชันเพื่อการปฏิรูปหรือว่าสปป.มีแนวคิดครับที่จะเชิญบรรดานักการเมืองนั้นมาแสดงวิสัยทัศน์ออกรายการโทรทัศน์มีการพูดถึงนะครับว่าอาจเชิญทั้งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะให้มาแสดงวิสัยทัศน์ในการที่จะปฏิรูปประเทศหรือว่าเดินหน้าประเทศก็เลยมีคนไปสอบถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าเอ๊ะการเชิญแบบนี้มาพูดคุยเนี่ยนะครับเป็นการพยายามที่จะเกิดการปรองดองหรือเปล่านะเราไปฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีก่อนแล้วก็กลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อครับเขาก็คิดไอ้เรื่องนี้นะมันไม่ใช่เรื่องแต่ปองดองปองเดิงไม่ใช่เขาก็เป็นแนวความคิดของคณะทำงานเขาว่าถ้าเอาแต่ละฝ่ายมาพูดคุยรายการเนี่ยนะเรื่องปฏิรูปเดินหน้าเนี่ยนะผมต้องการให้ท่านนี่แหละสื่อเนี่ยกรุณาฟังให้จบ
ไอ้ที่ผมให้เขามาพูดกันเนี่ยมันมีใครบ้าง1ไทยอดีตรัฐบาล2ไทยสปช3อะไรบุคคลสำคัญในแวดวงต่างๆการศึกษากันที่ไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่ผมแล้วคุณฟังที่เขาแสดงปัญญากันออกมานั่นน่ะมันถูกหรือมันผิดมองแต่ในแง่อะไรก็ไม่รู้ผมต้องการให้เรียนรู้อ่ะคนเหล่านี้แหละวันหน้าก็มาเป็นรัฐบาลท่านฟังเขาดิแล้วเขาพูดถูกพูดผิดเขาทำได้หรือไม่ได้เขามีถูกต้องในการเสียหายหรือเปล่าถ้าออกมาพูดแล้วพูดแต่ปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นแล้วไม่ได้ทำมาอย่ามาพูดกับผมไม่อยากฟังประชาชนก็คิดแบบที่ผมคิดหรือเปล่าผมไม่รู้ไงเพราะไอ้เขาพูดไม่ฟังเขาจะพูดเรื่องอะไรไม่ฟังฟังว่ามันทำนี่เพื่ออะไรปองดองมันคนละความหมายเนี่ยประเทศไทยเดินหน้าไม่ได้เพราะไอ้แบบนี้นะมันคิดไม่ตรงกันเลยคิดสิ่งที่มันสร้างสรรค์เหมือนผมพยายามจะสร้างสรรค์แต่ผมไม่ได้บังคับท่านอยากจะดูก็ดูอยากดูก็ไม่ดูแต่ไอ้ไม่ดูหรือฟังแต่หัวจั่วอย่างเดียวอาภัยผู้กรรมนี้จบแสดงว่ารัฐบาลจะเกลียดเสียเนี่ยแค่นี้เองแค่นี้เดี๋ยวผมเป็นก็ได้นักข่าวผมลาออกนายกเป็นนักข่าวตีทุกหนังสือพิมพ์ตกหมดเลยแล้วเขียนข่าวไปให้สนุกกว่านี้อีกครับไม่ได้ดูถูกนะนอกจากคุณยิ่งลักษณ์และคุณอภิสิทธิ์แล้วนี่ยังจะมีการเชิญผู้กลุ่มการเมืองต่างก็พูดอยู่เมื่อกี้เขาจะมาหรือเปล่าจะไม่รู้เลยมาโทษเขาจะมาไหมล่ะเขาจะกล้ามาพูดไหมล่ะไปถามเขาหน่อยดิไปถามเขานะทั้งสองคนอ่ะถามเลยไม่ต้องว่าไปถามเขียนหนังสือพิมพ์ถามเขาเวลาผมมาเขียนด่าผมว่าผมเขียนได้เวลาไปเขียนคนอื่นไม่กล้าแตะต้องครับผมจะถามไอ้พี่ยุกเหมือนกันคือคุกเดี๋ยวนะเสียงผมขึ้นยังไงเนี่ยคือคู่กรณีคือมีผู้สื่อข่าวที่ยืนถามพลเอกประยุทธ์สองสามคนซึ่งสามารถยั่วรุมท่านนายกได้พอสมควรคนนึงมาจากผู้จัดการอีกคนนึงมาจากบางกอกโพสต์นะครับแล้วก็สนุกสนานกันแต่ว่าไอ้ชูคือท่านบอกว่าให้ไปเขียนถามต่อไปเขียนถามต่อถึงนักการเมืองแล้วว่าเอาไงคือไปเขียนเชิญคือไปให้ไปชวนคุณยิ่งลักษณ์ไปชวนกันหน่อยเออคราวนี้ผมไม่รู้คุณยิ่งลักษณ์ว่าไงแต่ผมอ่านในมติชนเนี่ยเขาบอกว่าแหล่งข่าวในมติชนแหล่งข่าวเพื่อไทยในมติชนบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์จะไม่ไปร่วมเพราะว่าถ้าไปก็คือถ้าไปก็คือไปเสียเพราะพิธีกรคงจะจี้ถามในประเด็นสำคัญสำคัญภาพก็จะเหมือนว่าโดนต้อนให้เข้ามุมหรืออาจจะเหมือนคนโดนซักฟอกนอกจากนี้อาจจะโดนจี้เรื่องโครงการจำนำข้าวหรืออาจจะมีผลพูดอะไรและมีผลต่อคดีไปกันใหญ่แต่ว่าคุณพิสิทธิ์เนี่ยตอบรับนะฮะคุณพิสิทธิ์บอกว่ารอจดหมายเชิญอยู่แต่ว่ายืนยันว่ายินดีให้ความร่วมมือไปร่วมรายการส่วนรูปแบบรายการจะเป็นอย่างไรนั้นขณะนี้ไม่ทราบต้องรอหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการก่อนคือตอนนี้คุณพิสิทธิ์บอกว่าที่ได้เชิญเนี่ยนะครับไม่ได้เชิญไปคุยกับคุณยิ่งลักษณ์ที่ท่านนายกพูดถึงแต่ว่าได้รับเชิญไปพูดคุยกับคุณต่อตระกูลยมนาคอดีตนายกสมาคมวิศวกรรมสถานประเทศไทยเรื่องของการปฏิรูประบบราชการนะครับแล้วก็คุยกับคุณธีรยุทธ์หล่อรัตน์สปช.นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไปคุยกันก็เป็นธรรมดาคือคุณยิ่งลักษณ์เขาก็คงไม่ไปเพราะว่ามันก็มีเรื่องที่รัฐบาลจะฟ้องเรื่องเรียกค่าเสียหายจำนำข้าวหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็แบบต้องที่ยังเถียงกันอยู่ว่าเรื่องวางเงินเป็นพันล้านอะไรต่างๆก็คือรัฐบาลเป็นคู่กรณีอยู่ไงคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยแล้วคุณยิ่งลักษณ์เขาจะไปพูดเรื่องอะไรอ่ะมันก็ไม่เหมาะเพราะไปเหมือนมันไปช่วยงานคู่กรณีไงไม่ใช่ไม่ใช่เหรอผมมองว่าในเมื่อเขาเป็นผู้ถูกกล่าวหาใช่ไหมฮะแล้วจะให้เขาไปนั่งแล้วก็แบบว่าไปพูดเรื่องอื่นได้ไงล่ะใช่ไหมก็เป็นแบบว่ามันไม่ใช่คู่กรณีแต่หมายถึงว่าเขาเป็นผู้ถูกกล่าวหามันไม่ใช่แค่เรื่องคู่กรณีแต่เขาเป็นผู้ถูกกล่าวหาเขาพูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้เพราะมันก็เป็นการแก้ตัวแก้ต่างใช่ไหมซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาแก้ต่างกันในจอทีวีอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์ก็บอกนะครับว่าอยากจะเห็นรัฐบาลควรขยายพื้นที่การแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นเพื่อคืนสังคมให้เข้าสู่ภาวะปกติเพราะขณะนี้เป็นการเปิดพื้นที่ในลักษณะอยู่ภายใต้การควบคุมของคสช.แต่ก็อย่างบอกว่าอย่างน้อยก็ดีนะครับที่มีการเปิดพื้นที่แล้วก็หวังว่าในท้ายที่สุดแล้วคสช.จะมีการเปิดพื้นที่เพิ่มมากขึ้นคือเดินหน้าสู่รอยมาตราคือสิ่งที่คนเรียกร้องเนี่ยก็เป็นคล้ายๆที่คุณอภิสิทธิ์พูดก็คือให้มีการเปิดเวทีที่แบบว่าตามมหาวิทยาลัยใช่ไหมฮะวันก่อนก็คืออาจารย์สุริชัยหวั่นแก้วก็พูดอยู่นะฮะว่าให้มันมีเสรีภาพในมหาวิทยาลัยคือแค่ว่าจัดเสวนาจัดประชุมจัดอภิปรายอะไรกันได้คือไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่อภิปรายมาโจมตีคสช.นี่ครับไม่ได้บอกว่ามานั่งด่าคสช.โดยตรงเนี่ยแต่หมายถึงว่าเขาจะพูดเรื่องประชาธิปไตยพูดเรื่องรัฐธรรมนูญพูดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็ควรจะมีแบบแล้วมันจะอยู่บนหน้าสื่อเองหรือว่าถ้าเป็นดาวดินเขาก็จะพูดเรื่อง
เหมืองทองเรื่องอะไรต่างใช่ไหมเรื่องชาวบ้านเรื่องอะไรต่างเนี่ยใช่ไหมเขาก็อาจจะพูดกันคือมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าถ้ามันเปิดพื้นที่พวกนี้มันจะผ่อนคลายบรรยากาศมากกว่าครับและถ้าไปดูต่อนะครับในเรื่องของการเมืองนะฮะนี่ฮะเคาะนายกคนนอกเมื่อกี้เราคุยกันก็คือกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฮะก็ยืนยันว่าจะมีนายกคนนอกอยู่แต่ว่าต้องใช้เสียง2ใน3แล้วก็ไม่มาด้วยวิธีอื่นแน่ๆก็คือไม่ใช่ว่าที่มีมาตราหนึ่งที่บอกว่าถ้าเลือกคะแนนไม่ได้เกินครึ่งแล้วให้เอาคนที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดก็จะไม่ใช่นายกคนนอกเขาป้องกันตัวนี้ไว้ครับแต่ยังยืนยันว่าต้องมีนายกคนนอกถ้าเลือกได้2ใน3ถ้าเป็นนายกเสียงข้างน้อยก็ต้องเป็นส.ส.ก็คือถ้าเกิดไม่มีใครที่ได้เสียงข้างมากหมายความว่าแล้วที่บอกว่าภายใน30วันฮะเป็นนายกเลยนี่คือจะต้องยังไงฮะต้อง2ใน3ไม่ใช่ต้องเป็นสส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 เท่านั้นใช่ไหมเป็นเสียงข้างน้อยก็เขาก็ตัดไปหลายประเด็นอยู่นะฮะอย่างเช่นเมื่อวานวันก่อนก็ตัดเรื่องสวใช่ไหมฮะตัดเรื่องสวแล้วก็ตัดเรื่องสวที่มีอำนาจตรวจสอบรายชื่อรัฐมนตรีอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็สวก็ให้มาจากการเลือกตั้งตรงๆนะ77คนแต่ก็อีก123คนนี้ก็มาจากการสรรหาแล้วก็มีจับสลากด้วยจับสลากจับสลากเลยฮะเอามีจับสลากด้วยจับสลากเป็นสวใช่เราจะมีสวจับสลากจริงป่ะเนี่ยจริงเอาไม่ได้อ่านข่าวเมื่อวานหรอครับเดี๋ยวจับสลากเดี๋ยวนะอดีตไม่ใช่ตำแหน่งใหญ่ๆมันจะมีตำแหน่งใหญ่ๆที่10คนมาจากอดีตปลัดกระทรวงอดีตเพราะว่าเราทับเราที่10คนใช่มั้ยนั้นเขาเลือกกันเองใช่มั้ยแต่มันจะมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มสาขาอาชีพอ่ะโอ้เป็นกลุ่มสาขาอาชีพอ่ะใช่มั้ยซึ่งเขาไม่รู้จะบอกว่าให้เลือกกันเองยังไงก็คือแบบมันมีหลายสาขาอาชีพโผล่กันเข้ามาเต็มไปหมดเขาก็จะให้กกต.เป็นเจ้าภาพจับสลากโอ้อันนี้งานนี้ต้องถ่ายทอดสดนะถ่ายทอดสดครับโปร่งใสผมเข้าใจว่าต้องถ่ายทอดสดครับแล้วก็มีกองเชียร์ไปยืนกันเฮแบบแล้วก็จับแบบจับใบแดงใบแดงเลยอ่ะแบบดาราจับใบดำใบแดงเลยนี่ไม่ได้พูดเล่นนะที่พูดมานี่เรื่องจริงนะพูดจริงมันเหมือนพูดเล่นหลักการคือจับสลากแต่พอถึงเวลาจริงๆคุณต้องถ่ายทอดสดอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นในรัฐธรรมนูญของประเทศที่อยู่ในโลกปัจจุบันแต่ว่ามันมีจริงมีจริงจับสลากก็คือในพวกสุ่มสาขาอาชีพนะใครสมัครเข้าไปเนี่ยต้องจับสลากครับครับก็อาจจะเป็นตัวแทนอย่างเช่นกลุ่มอาชีพนี้อาชีพนี้ที่ส่งเข้ามาก็ต้องสรรหากันไปเองก่อนแล้วก็แต่ว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยเขาจะจับสลากใช่ไหมโอเคอันนี้มีอีกข่าวนึงที่น่าสนใจอยู่ในสำนักข่าวอิสราพอดีผมไม่ได้ก๊อปมาก็คือว่า เขาเปิดเผยว่ากรรมธิการต่างประเทศของสนช.นะฮะเขาบอกว่าได้ทำร่างโรดแมปที่จะชี้แจงต่างประเทศทั้งหลายบอกว่ายืนยันว่าจะมีการเลือกตั้งภายในเดือนสิงหาคมปีหน้าว้าวโอ้แล้วจะได้รัฐบาลประมาณตุลาคมคือเขาอธิบายขั้นตอนอย่างนี้เลยว่าถ้าลงประชามติถ้ารัฐธรรมนูญผ่านนะถ้าผ่านลงประชามติเดือนมกราใช่ไหมแล้วก็ทูลเกล้าหนังๆเนี่ยก็คือว่ามันจะต้องมาทำอะไรประเด็นประกอบหนังๆที่เผื่อว่ารัฐธรรมนูญมีถามเรื่องประชามติมีถามเรื่องอื่นกว่าจะได้ทูลเกล้าก็อาจจะมีนาแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เวลาทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คือแบบเขาก็สรุปว่าสุดท้ายก็จะไปเลือกตั้งที่สิงหาครับค่อนข้างตามรถแบบค่อนข้างเขาก็ทำเอกสารยืนยันตัวนี้ครับข้ามไปดูเรื่องของนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่กันบ้างหลังจากที่พวกเขาได้รับการปล่อยตัวนะครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดก็ได้มีไปจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็แถลงข่าวกันบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับโดยพวกเขาได้มีการแถลงแนวทางการต่อสู้ต่อจากนี้นะครับมีทั้งคุณไผ่ดาวดินคุณโรมนะครับก็ได้มีการออกแถลงการนะครับต่อกรณีการยกคำร้องฝากขังการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไปนะครับบรรดากลุ่มประชาธิปไตยใหม่เขาขอแถลงจุดยืนว่าย้ำว่าการคุมขัง14นักศึกษาเป็นการกระทำที่ขัดหลักต่อสิทธิมนุษยชนสิทธิพลเมืองที่ประชาชนพึงมีเนื่องจากเป็นการฝากขังโดยไม่มีการสอบสวนแต่อย่างใดนะครับแล้วก็พวกเขาก็ย้ำนะครับว่าเรียกร้องแล้วก็ตอกย้ำให้สาธารณชนตระหนักว่ามาตรา44ขอเริ่มชั่วคราวเป็นสิ่งที่ไม่อาจเรียกว่ากฎหมายได้แต่กลับเป็นสิ่งที่ควบคุมและขัดขวางเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนแล้วก็ย้ำว่าภายใต้ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ยืนยันครับที่จะเคลื่อนไหวต่อไปในฐานะนักศึกษานักกิจกรรมนักประชาธิปไตยในการลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ตลอดจนร่วมต่อสู้กับขบวนการชาวบ้านและขบวนการอื่นๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดครับครับ
คุณรังสิมันโรมก็บอกได้ว่าตอนนี้คือยังไม่รู้ว่ากรอบของคสช.คืออะไรที่ผ่านมากิจกรรมแซนด์วิชก็ถูกจับกิจกรรมในชีวิตประจำวันก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นคนก็ถามว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรต่อเห็นบอกจะเคลื่อนไหวเนี่ยคุณรังสิมันโรมเขาก็บอกว่าคืออันนี้ต้องรอดูไปก่อนหากรัฐบาลจะพูดคุยต้องอยู่บนความถูกต้องรัฐบาลต้องยอมรับในตัวเองว่าอยู่ในสถานะที่ผิดกฎหมายแล้วก็ต้องยกเลิกมาตรา44ส่วนการเคลื่อนไหวต่อไปที่เขาบอกว่ามีแน่เนี่ยนะเขาขอเก็บไว้ก่อนแล้วก็อีกคนหนึ่งคุณจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินเนี่ยก็บอกว่าเราจะไม่หยุดอยากให้รัฐบาลรอเราบ้างเราจะสร้างความสุขเองเหมือนกับที่รัฐบาลบอกให้เรารอรถแมพถึงเวลาที่ประชาชนจะกำหนดอนาคตตัวเองโดยก้าวข้ามพรรคพวกนะเป็นการต่อสู้แบบยกระดับแต่ว่าคือสื่อพยายามจะถามว่าจะทำกิจกรรมอะไรต่อแต่ว่าเขาก็อุบอุบไว้ก่อนเพราะว่าเขาก็บอกว่าถ้าทำกิจกรรมก็โดนจับอยู่ดีครับมันก็ทำกิจกรรมไม่ได้แต่ว่าทางพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกนะครับว่าจากนี้ไปถึงแม้ว่านักศึกษาจะเดินหน้าทำกิจกรรมหรือการเคลื่อนไหวต่อไปก็จะพยายามชี้แจงจนกว่าจะให้มีความเข้าใจนะครับโดยท่านพลเอกอุดมเดชก็บอกว่าเรื่องนี้คงต้องมีความทำการทำความเข้าใจกับตัวนักศึกษาและผู้ปกครองซึ่งบางคนก็บอกว่าการไปทำความเข้าใจเนี่ยบางคนก็ไปบิดเบือนว่าการไปข่มขู่ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ขณะนี้นะครับเรื่องนี้ก็บอกว่าถ้าเป็นตอนนี้นายกรัฐมนตรีก็ไม่สบายใจที่จะให้เกิดเรื่องแบบนี้นะครับมีกลุ่มที่มาเชียร์คสช.ด้วยนะคุณธีรัตน์กองมีกลุ่มคณาจารย์นิสิตและจากจังหวัดมหาสารคามคือมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วก็สถาบันราชภัฏราชภัฏใช่50กว่าคน50กว่าคนคนที่นำก็เป็นประธานสภาอาจารย์ของมมส.นะมหาสารคามแต่ไปแถลงข่าวที่กอรมน.มหาสารคามนะครับก็คัดค้านการที่แบบว่าไม่เห็นด้วยกับการอะไรอ่ะเคลื่อนไหวต่อต้านคัดค้านคสช.ทุกกรณีนะครับก็เป็นกลุ่มที่แสดงตัวอย่างชัดเจนซึ่งน่าสังเกตว่ากระแสตัวนี้เนี่ยก็คือว่าหลังจากมีการปล่อยตัวแล้วก็มีการออกมาปรามแบบเนี้ยปรามการเคลื่อนไหวนักศึกษาเยอะอยู่ใช่ไหมโดยไม่ใช่เป็นจากทางทหารเองก็มีกลุ่มอาจารย์นี่แล้วก็มีนักวิชาการชื่อดังอย่างอาจารย์เขียนธีรวิทย์อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งออกมาลงในมติชนนะครับก็มาเขียนตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือมันจะเริ่มมีการตอบโต้แบบเนี้ยเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนในช่วงต่อไปของ Voice Insight นะครับเรากลับมาพูดคุยกันถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศจีนว่าจะกระทบกับไทยมากน้อยแค่ไหนครับเดือน2เดือนที่ผ่านมานั้นเป็นปัญหาที่วิตกกังวลไปหลายคนอาจจะให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศกรีซนะครับว่ากรีซจะออกจากยูโรหรือไม่แต่ปัญหาที่ใกล้ตัวของเราก็คือจีนนั่นเองเนื่องจากว่าตลาดหุ้นอย่างเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตซึ่งถือว่าเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่อันดับ3ของโลกเนี่ยนะครับปรากฏว่าราคาหุ้นมูลค่าตลาดนั้นร่วงลงไปกว่า 30% ในเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นเป็นการบ่งชี้ถึงฟองสบู่ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนว่าจะแตกหรือไม่ตรงนี้เองนะครับประเทศไทยที่ถือว่าเป็นคู่ค้ากับจีนจะต้องระมัดระวังตัวครับก็จริงๆแล้วตามที่หลายฝ่ายพูดนี่ก็คือเราเนี่ยไม่ได้ไปลงทุนที่ตลาดหุ้นเขาโดยตรงหรอกเพราะว่ากองทุนไทยเนี่ยมันอาจจะมีอ้อมไปบ้างแต่ว่าที่ตรงๆไม่มีมันไม่ได้เปิดเขาไม่ได้เปิดให้ก็คืออาจจะมีที่ฮ่องกงแต่มันตก3ตลาดนะฮ่องกงเซินเจิ้นแล้วก็เซี่ยงไฮ้นะจีนเขาออกมาตรการพยุงตลาดนะห้ามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่า 5% รวมถึงผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนขายหุ้นเป็นเวลา6เดือนก็คือที่ถือใครถือหุ้นใหญ่เนี่ยห้ามขาย IPO ใหม่ก็ไม่มีนะฮะครับนี่คือรัฐเผด็จการเต็มๆเลยไงประเทศปกติแล้วอยู่ดีๆจะมาออกกฎว่าห้าม IPO ห้ามคุณขายหุ้น6เดือนคือกลัวหุ้นตกกว่านี้ไงคือเมื่อวานผมฟังอาจารย์วีระธีรพัฒน์ก็จัดรายการเนี่ยทางวิทยุเขาบอกว่าประเทศปกติเนี่ยสั่งการอย่างนี้ไม่ได้นะฮะอยู่ดีๆหุ้นตกแล้วบอกห้ามพวกคุณขายหุ้น6เดือนเพราะปกติแล้วเนี่ยถามว่ากระทรวงการคลังประเทศไหนรัฐบาลประเทศไหนไปสั่งตลาดหุ้นไม่ได้นะไม่งั้นเชิญมาแน่คืออันนี้ก็น่าสนใจว่าเขาเล่นอย่างนี้แล้วก็ธนาคารเพื่อการพัฒนาและธนาคารเพื่อการส่งออกแนะนำเข้าของจีนเอ็กซิมจีนเนี่ยมีหน้าที่ปล่อยกู้สนับสนุนนโยบายของรัฐก็กล่าวว่าจะไม่ขายหุ้นและจะเข้าซื้อหุ้นด้วยนี่คือวิธีการบริหารตลาดหุ้นแบบเผด็จการเลยไงมันตกเราห้ามขายแล้วเราจะซื้อคือถ้าเกิดเราดูแบบของเราเนี่ยสมัยที่หุ้นเราตกมากๆเนี่ยรัฐบาลก็ทำได้แต่เพียงแค่ว่ารัฐบาลตั้งกองทุนพยุงหุ้นจะได้ไหมว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนเราได้ชื่อว่ากองทุนรวมวายุพักครับเข้าไปเป็นเรื่องกองทุนนกยักษ์ไปอุ้มหุ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ไปซื้อบ้างมากสุดก็คือห้าม
้ามเล่นช็อตเซลล์ต่างๆแล้วก็มีเซอร์กิตเบรกเกอร์แค่นั้นแต่นี่คือวิธีแบบเผด็จการคราวนี้เขานายกประยุทธ์บอกนี้นะฮะท่านบอกว่าห่วงนะฮะห่วงนะผู้สื่อข่าวถามว่าห่วงหรือเปล่าห่วงท่านบอกว่าอาจมีผลกระทบเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยเพราะเศรษฐกิจเป็นห่วงโซ่กันหมดแต่ตอนนี้ตลาดหุ้นตรงไหนดูไหนตรงไหนก็ตกตรงนั้นก็ตกตรงนี้ก็ตกวันนี้จีนถอยลงสหรัฐเริ่มดีขึ้นญี่ปุ่นเริ่มดีขึ้นมันก็ขึ้นลงมีที่ไหนบ้างมันขึ้นตลอดเวลาก็ท่านนายกก็พยายามปลอบใจคนที่ถามเรื่องหุ้นจีนคือเมื่อวานเนี่ยหุ้นจีนก็ขึ้นอยู่เพราะเห็นเพราะมาตรการเหล่านี้หุ้นไทยก็เลยขึ้นมาหน่อยนึงใช่ไหมฮะแต่ว่าวันก่อนคืนก่อนนู้นหุ้นอเมริกาก็ตกเพราะความตกใจเรื่องจีนนี่แหละคนที่ตั้งข้อสังเกตหลายรายเขาก็พวกที่พอรู้เรื่องเศรษฐกิจจีนเขาก็บอกว่าไอ้ตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกนะฮะเดี๋ยวจีนก็อุดอยู่ปัญหาคือว่าสิ่งที่มันน่ากลัวกว่าก็คือฟองสบู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจีนซึ่งจริงๆมันทำให้คนเฮมันที่ตลาดหุ้นอยู่แล้วเพราะการลงทุนในเรื่องสังหาริมทรัพย์มันมีปัญหาคือหลายๆเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในจีนต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องจับตาถ้าบอกว่าเฉพาะตลาดหุ้นเนี่ยเงินจีนเนี่ยเขามีเงินสำรองระหว่างประเทศเยอะแยะมากเนี่ยเขาเอาอยู่แต่มันจะไปโผล่ที่อื่นหรือเปล่าใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมันสร้างล้นเกินไงใช่มันมีการก่อสร้างที่ล้นเกินมากคุณสมัยภาษีก็บอกงี้การผลิตก็ลดลงในของจีนเนี่ยต้องความต้องการซื้อเครื่องจักรเพื่อการผลิตหรือวัตถุดิบจากประเทศต่างๆรวมถึงไทยก็จะลดลงตามไปด้วยโดยไทยมีสัดส่วนการส่งออกไปจีนถึง12%-13%ของการส่งออกทั้งหมดโอ้โหเพราะฉะนั้นปัจจุบันคนไทยลงทุนในจีนไม่มากแต่ว่าวิกฤตในจีนเนี่ยใหญ่หลวงจำได้ว่า GDP ของจีนปี56เท่ากับ 7.5% ปี57เท่ากับ 7.1% มาปีนี้มีแนวโน้มจะหลุดต่ำกว่า 6% ครับคือคุณสมัยก็เป็นห่วงถึงการเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่ถ้าโตได้ช้ากว่าเดิมเนี่ยมันก็มีผลมาถึงการส่งออกของไทยครับนะและที่สำคัญที่ผมว่าน่าเป็นห่วงคือนักท่องเที่ยวจีนนะฮะครับคือมีการประเมินบางคนอาจจะดีใจก็ได้ไม่ต้องเจอนักท่องเที่ยวจีนอีกใช่มันมีกระแสแอนตี้นักท่องเที่ยวจีนแต่ว่าเงินที่คนนักท่องเที่ยวเอามาใช้อะไรเขาบอกว่าคนที่มาเที่ยวเมืองไทยจำนวนมากที่มาจากจีนเนี่ยเป็นคนที่เล่นหุ้นนะพอเล่นหุ้นแล้วก็มีเงินมาเที่ยวเพราะฉะนั้นพอหุ้นมันตกแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้คาดว่าเฉพาะ2เดือนนี้นะครับกรกฎาคมสิงหาคมนักท่องเที่ยวจีนอาจจะหายไปถึง 20% คนจีนเล่นหุ้นเท่าไหร่นะ90ล้าน90ล้านจากประชากร 1,300 ล้านนะฮะซึ่งถ้าคู่ทุกคนเงินที่ได้จากตลาดหุ้นมันหายไปอ่ะก็คาดว่าจะทำให้แผนการท่องเที่ยวจะชะลอเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเดือนกรกฎาคมสิงหาเป็นช่วงที่เรียกว่าปิดภาคการศึกษาของจีนเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวซึ่งคาดว่านักท่องเที่ยวจีนอาจจะลดลงไปแล้วก็ล่าสุดนะครับแม้แต่การบินไทยก็เตรียมที่จะมีการปรับลดเที่ยวบินลงด้วยจีนนั้นมีอิทธิพลต่อรายได้ท่องเที่ยวของเรามากขึ้นเรื่อยๆนะวันนั้นคุยกับแอตตาเขาก็บอกว่าในช่วง low season เนี่ยช่วงกลางปีอย่างนี้เนี่ยโรงแรมเนี่ยที่มีนักท่องเที่ยวมาพักในส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนเพราะว่าอย่างที่คุณธีรัตน์พูดก็คือว่าเป็นช่วงที่เขาปิดเทอมคนก็พาครอบครัวมาเที่ยวกันนะครับก็แต่ว่านี่ก็เป็นที่แต่ว่าเรื่องนี้มันจะฮอตอยู่ในช่วงนี้เพราะว่าหุ้นเขาตกสักพักก็อาจจะเงียบก็ได้นะคือถ้ามองโลกในแง่ดีคือถ้ามองโลกในแง่ดีใช่แต่ผมคิดว่าปัญหาจีนมันก็จะเริ่มปะทุหลายเรื่องคือมันเป็นเศรษฐกิจที่สั่งการโดยพักเดียวจริงๆไหมฮะก็คือคล้ายๆกับว่าเฮ้ยปีนี้คุณต้องทำให้ GDP ได้เท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันทำได้จริงอ่ะคือที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นไงคุณต้องทำให้ GDP ได้เท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันหมายถึงว่ามันเป็นการแบบมันไม่ได้เป็นไปตามกลไกเสรีมันเป็นการเร่งแล้วพอเร่งมาเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันฟองฟองสบู่เองเนี่ยแล้วคราวนี้ก็เกิดมีแนวคิดหนึ่งคือว่าถ้าเศรษฐกิจจีนเป็นแบบนี้ท้ายสุดจีนจะไปกดดันให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าหรือไม่ถ้าค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงมากดดันมาอีกเราเองเนี่ยกระทบเต็มๆเลยนะเพราะว่าเราก็จะสู้จีนไม่ได้เข้าไปอีกเงินบาทเราถึงแม้ว่าช่วงนี้จะลงมาแล้วก็ตามทำให้ทาง TTI นะครับได้มีการวิเคราะห์ว่าปีนี้แล้วเนี่ยไทยเจอปัญหาเศรษฐกิจอีกหลายๆด้านแต่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นปีที่อยู่ในเรียกว่าวงจรที่ต่ำที่สุดของเศรษฐกิจแล้วนะครับเรียกว่าต่ำที่สุดในวัฏจักรนะครับมีบทวิเคราะห์ออกมานะครับของนักวิชาการจาก TTI คุณนนท์ฤทธิ์ พิศลยบุตรนะครับมองว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยคงจะโตได้เพียงแค่ 2.75 ถึง 3.25 เท่านั้นแล้วก็คงจะค่อยๆฟื้นตัวอย่างช้าๆในปีหน้านะครับโดยปัญหาของเราในปีนี้เนี่ยมาจากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้นมากไทยยังมีความล่าช้าในการเจรจาทางการค้า FTA ไทยยุโรปเนี่ยถือว่าช้ามากนะครับแล้วก็ TPP
ที่เป็น Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement เนี่ยไทยก็ยังไม่ร่วมเจรจาด้วยทำให้การใช้สิทธิ์ในกรอบแบบพหุภาคีเหล่านี้ไทยก็ยังไม่ได้เราโดนแฉเรื่องนี้มีมาเลเซียกับสหรัฐโดนแฉเรื่องนี้ด้วยฮะเรื่อง TPP เนี่ยความที่ไทยไม่ยอมเข้าร่วมเนี่ยนะฮะหรืออย่างมาเลเซียเนี่ยเขายอมเข้าร่วม TPP แล้วอเมริกาจัดให้เลยจากเทียร์3เป็นเทียร์2คือมันมีคนมาแฉเรื่องนี้ไงอ๋อก็แสดงว่าอาจารย์ของเราไม่ได้บอกว่าร่วมเข้าร่วมไม่ร่วมคือการเจรจามันหยุดไปไม่แต่เขาเจรจากันต่อนะเราแค่ไม่ได้เข้าร่วมแล้วเราหยุดไปเพราะว่าหลังจากมันจะบอกว่าถ้าเกิดเรายอมอเมริกาหลังจาก22พฤษภาปีที่แล้วก็คือเรานี่ถูกหยุดทั้งหมดคือไม่ได้บอกว่าเราร่วมไม่ร่วมเราก็ยังต่อรองอยู่คือเราในขณะที่เราเป็นห่วงเรื่องเทียร์3เรื่องอะไรพวกนี้แต่ว่าเราเชื่อมไม่ติดไงกับประเทศพวกนี้เพราะว่าถ้าเราเชื่อมติดเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ต้องเป็นห่วงก็ได้ว่าเราอาจจะกลับไปเทียร์2ก็ได้ไงเข้าใจมั้ยคือเพื่อนบอกว่าการที่เราไม่ได้ไปร่วมเจรจากับTPP ทำให้เราไม่มีเวทีที่จะไปพูดคุยกับเขาแบบพหุภาคีพันธมิตรที่จะช่วยผลักดันให้เราก้าวข้ามจากการที่เราถูกปรับลดให้มันอยู่ระดับที่ดีขึ้นใช่คือความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงทางด้านการเมืองที่ปึกกว่าเนี่ยมันบางทีมันนำมาสู่การร่วมรวยกันในบางเรื่องได้ไงคือดูเหมือนตัวเลขของกสิกรไทยจะศูนย์วิจัยกสิกรไทยจะบอกว่า 2.8 ครับเขาประเมิน 2.8 ประเมินโป้งกว่า TDI TDI นี่บอก 2.75 3.25 หอการค้านะฮะจันทนวัฒน์เนี่ยเขาแถลงเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกว่าภัยแล้งกระทบ GDP 0.52% และจะฉุดให้เศรษฐกิจโตไม่ถึง 3% หอการค้าไทยเขาประเมินสูตรวิจัยของจันทนวัฒน์เขาบอกว่าประเมินว่าภัยแล้งครั้งนี้เกษตรกรได้รับผลกระทบหนักสุดเกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่เพาะปลูกน้อยกว่า20ไร่กลุ่มนี้ได้รับผลกระทบทำให้เกษตรกรจำเป็นต้องก่อหนี้นอกระบบเพื่อนำเงินมาใช้ในชีวิตประจำวันดูแลการศึกษาของบุตรหลานแล้วก็เตรียมแผนเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไปที่มีน้อยกว่า20ไร่อาจารย์เขาบอกว่ากลุ่มนี้โดนหนักสุดอ๋อคือถ้าเป็นรายใหญ่ไม่เท่าไหร่แต่ว่ารายเล็กๆที่มีพื้นที่ทำการเกษตรไม่เยอะเนี่ยมีปัญหาลองไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเงินที่เราเข้าไปช่วยเหลือและหมุนเวียนของภาคการเกษตรนั้นมันก็หดหายไปด้วยไปฟังเสียงอาจารย์ธนวัฒน์กันเลยครับสถานการณ์ภัยแล้งเป็นสถานการณ์ที่เราไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขในการปรับตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่ตอนนั้นที่ 3.2% เนี่ยเราไม่รวมภัยแล้งไว้เพราะตอนนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่สีไทยนั้นจะขยายตัวปริ่มๆ 3% หรือต่ำกว่าถ้าสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงขึ้นเพราะมันหายไปประมาณ 0.3 ตามที่เห็นรอบนี้นะครับยังไม่นับรวมสถานการณ์ของจีนหรือสถานการณ์ของกรีซที่อาจจะมีผลต่อการส่งออกที่ปรับตัวลดลงเพราะจุดที่สำคัญที่เราจะสรุปคือสถานการณ์ภัยแล้งและสถานการณ์ต่างๆเป็นจุดเสี่ยงสำหรับเศรษฐกิจไทยดังนั้นก็เหมือนกับสนับสนุนให้รัฐบาลนั้นหามาตรการเยียวยานะครับภาคชนบทภาคเกษตรนะครับและภาคต่างจังหวัดอัดฉีดเงินเข้าไปแรงและเร็วแล้วก็ถ้ามีมาตรการเสริมในการดูแลคนเหล่านี้เนี่ยให้เม็ดเงินเข้าไปสู่มือของเขาเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ในการพยุงเศรษฐกิจนะครับสิ่งสำคัญคือผู้วางนโยบายจะต้องมองว่ารอบนี้เงินจะหายไปอย่างน้อยคือ 35,000 แต่อาจจะกรอบถึง 35,000 ถึง 50,000 ที่เราคิดว่าเงินที่มันหายไปเนี่ยมันหมุนน้อยลงน้อยรอบลงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาเงินเข้าไปเติมเศรษฐกิจจะถูกพยุงไว้แต่ว่าถ้าจะชดเชยตั้งแต่ช่วงต้นปีเพราะตั้งแต่นาปลังก็อาจจะยังไม่ได้มีมาตรการเยียวยาอะไรที่ชัดเจนดังนั้นเนี่ยการใช้วงเงิน 70,000 ล้านบาทก็ทำให้เป็นการพยุงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งปีเพราะนั้นตรงนี้คือแนวทางเลือกของรัฐบาลนะครับเพราะข้อมูลที่เราประเมินคือรอบนี้ถ้าจะเยียวยารอบนี้ 30,000-50,000 ล้านบาทน่าจะพยุงเม็ดเงินที่หายไปจากมือเกษตรกรเติมให้เขาเข้าไปจะพยุงกำลังซื้อในภูมิภาคแต่ถ้าจะเติมกลับตั้งแต่ต้นปีเพื่อจะเยียวยานั้นควรจะเป็นประมาณ 70,000 ถึงแสนล้านเพื่อดูแลเศรษฐกิจให้ขยายตัวในกรอบใกล้เคียง 3.5% ฟังดูแล้วที่จะทำมาพูดถึงก็คือว่าพอเกิดภัยแล้งเนี่ยเงินมันก็จะน้อยลงไปเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเช่นอย่างยิ่งในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะหายไปซึ่งก็สอดคล้องกับบทความของอาจารย์วีระพงษ์รามังกูลอย่างมากเลยที่เป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าเงินหายไปเนี่ยมันไม่ได้กระทบเพียงแค่ระยะสั้นแต่ว่าถ้าในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือการจับจ่ายบริโภคเนี่ยมันหายไปหมดเลยใช่คือผลของการลดลงของการผลิตในภาคเกษตรกรรมเนี่ย ผลของความเดือดร้อนของครัวเรือนในภาคเกษตรเนี่ยดร.กรมบอกว่าส่งผลต่อรายได้และเสถียรภาพของครัวเรือนนะหากต้องส่งดอกเบี้ยนะหากต้องส่งเงินต้นกับสถาบันการเงินในระบบเช่นธ.ก.ส.กองทุนหมู่บ้านรวมทั้งกองทุนอื่นๆจะทำอย่างไรหากต้องส่งดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นกับเจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยซึ่งเป็นข่าวอยู่ทุกปีจะทำอย่างไรดีก็มีผลกระทบกับระดับครัวเรือนเกษตรกรโดยเฉพาะคนที่
มีรายได้น้อยอยู่แล้วด้วยแล้วอันนี้มันไปต่อกับเรื่องของการหยุดโครงการประชานิยมที่มีทำคราวนี้ก็มีนะครับตอนมีเงินใช้ไงอ้าวน้ำมันลดนะลดต่ำๆมากเลยตอนนี้เพราะน้ำมันโลกมันตกกันมากเลยแต่นั่นเป็นดีเซลใน 24.49 คือต่ำแรกในรอบ6ปีต่ำสุดในรอบ6ปีครับคอมมอดิตี้มันถูกลงแต่ว่าทุกคอมมอดิตี้ไงเกษตรกรรมก็เหมือนกันซึ่งมันไม่เพียงแค่ราคาน้ำมันที่ลงอย่างที่คุณปลื้มบอกไปก็คือว่าราคาสินค้าเกษตรมันก็ตกต่ำไปด้วยแล้วก็ปลูกไม่ได้พอปลูกได้มาก็ขายได้ราคาตกต่ำคือตอนนี้มันเป็นวงจรอุบาทที่กระทบกับเกษตรกรไปอย่างยิ่งแล้วก็อาจารย์โกร่งก็เลยถามต่อไปว่าเอ๊ะถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยถ้าประชาชนเจ็บป่วยขึ้นมาสวัสดิการของรัฐยังดูแลเพียงพอหรือไม่ใช่แล้วก็บอกว่าประชาชนที่เป็นแรงงานมาทำมาค้าขายเป็นพนักงานกรรมกรอยากจะได้ยินอยากจะได้ความ อุ่นใจแทนที่จะได้ยินเรื่องที่ยากจนกันอยู่อย่าไปกินของแพงอะไรเงี้ยมันมีเรื่องความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อยากจะได้รับด้วยซึ่งอันนี้ก็มีผลต่อจิตวิทยาของประชาชนโดยทั่วไปแล้วก็การลงทุนขยายกิจการคงจะไม่มีไปอีกหลายปีแต่การขาดทุนของผู้ประกอบการรายย่อยขนาดกลางเป็นข่าวทุกวันครับสื่อมวลชนก็นำเสนอไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการขนาดย่อยขนาดกลางต่างก็ตอบกันเป็นเสียงเดียวกันว่ายอดขายของคนลดลงไปถึง 30% บ้างก็ 40% นะครับซึ่งอันนี้ก็มันเป็นข่าวร้ายทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญคือถ้ามองไปไกลเหมือนกับถ้าย้อนกลับไปในปี2540เนี่ยมันมีคนตกงานจากวิกฤตในเมืองกลับไปอยู่บ้านเนี่ยพอมีงานทำแต่ว่าอาจารย์กลวงก็มองต่อไปว่าตอนนี้เนี่ยสังคมชนบทเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยการที่จะให้ชนบทมีโครงการสร้างงานในชนบทแบบเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยมันคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแรงงานในชนบทแรงงานก็ไม่ได้มีใช้แรงงานขุดลอกคูคลองแบบเก่าแต่ว่าใช้เครื่องจักรหมดจะไปใช้จ้างคนในชนบทขุดคลองคูคลองแบบวิทยาศาสตร์แพลนแบบเมื่อก่อนเนี่ยคงจะทำไม่ได้ที่จริงเขาจะทำอยู่แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยควรจะไปทำวิจัยกันให้ชัดเจนว่าทำแล้วมันได้ผลจริงเปล่าเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยก็มีตัวเลขออกมาจากกรมชลประทานว่าเสร็จแล้วเนี่ยไปจ้างขุดอะไรต่างๆใน300 บาทเนี่ยชาวบ้านไม่ไปกับว่าปรากฏว่าไม่ค่อยมีคนไปอะไรอย่างเงี้ยมันปัจจัยอะไรหลายๆอย่างของสังคมไทยมันเปลี่ยนไปไงฮะมันไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวก่อนในช่วงสุดท้ายของ Voice Insight นะครับมาคุยกันเรื่องของทีวีดิจิตอลอย่างช่องไทยทีวีว่าทางออกนั้นจะเป็นอย่างไรครับเรื่องราวของทีวีดิจิตอลน่าสนใจจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรกับ2ช่องภายใต้เครือของคุณติ๋มทีวีภูนั่นก็คือช่องไทยทีวีแล้วก็โลก้าล่าสุดนั้นก็ได้ไปสู่กระบวนการของศาลแล้วนะครับโดยศาลปกครองได้มีการไต่สวนคดีนะครับที่ทางบริษัทไทยทีวีเนี่ยนะครับฟ้องกสทช.นะครับโดยล่าสุดเนี่ยนะครับทางกสทช.บอกว่าน่าจะมาหาทางออกร่วมกันก็คือให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้ามาเช่าเวลาผลิตในสัดส่วนสูงสุด 40% หรือว่า9ชั่วโมงต่อวันนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์เดิมของทางกสทช.อยู่แล้วนะครับแล้วก็หากจะหาคนมาถือหุ้นใหม่เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ห้ามถือหุ้นประเภทเดียวกันเกิน 10% หรือว่าเป็นช่อง HD ห้ามมาถือหุ้นข่าวนะครับอันนี้ก็น่าสนใจว่าทางคุณติ๋มทีวีภูจะมาพูดคุยกับทางกสทช.หรือไม่เพราะก่อนหน้านี้มีข่าวมาว่าจริงๆแล้วช่องโลก้าเนี่ยอยากจะเปลี่ยนชื่อเป็น MVTV มีทุนใหม่เข้ามาแต่ว่าทางกสทช.ก็ยังไม่ให้เพราะมองว่าชื่อ MVTV มันไม่เหมาะสมกับการเป็นช่องเด็กครับนะฮะคือตกลงเขาเปิดกสทช.เนี่ยเขาเน้นได้ว่าที่ผ่านมาเขาก็ทำหน้าที่เขานะใช่มันไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ขยายโครงข่ายอะไรแต่ว่าเขาก็บอกว่ามีแนวทางในการอยู่รอดนะก็คือว่าคุณเวลาเนี่ยคุณให้คนอื่นมาช่วยผลิตได้ครับหุ้นก็คนอื่นก็มาเข้ามาช่วยเพิ่มทุนได้เพียงแค่ว่าขออยู่ในกรอบที่เคยตกลงกันเอาไว้เจรจาทำไมฮะผมก็ดูแล้วก็คือแบบเขาก็ไม่มีทางที่จะแบบไปเจรจาเพราะว่ามันไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยใช่ไหมสำหรับเขาผมว่าเขาจบไปแล้วสำหรับเขาจบไปแล้วเว้นแต่จะมีข้อเสนออะไรที่มันดีกว่านี้มันก็จริงทีวีช่องเด็กเนี่ยผมคิดว่ามันมีเรื่องตลกที่จริงมันน่าสังเกตว่าเวลาที่เราดูเรื่องโฆษณาทีวีช่องเด็กของกสทช.เนี่ยมีปัญหาเยอะมากเวลาที่คนคิดเราคิดว่าทีวีช่องเด็กนี่หมายถึงว่าคุณโฆษณาขนมได้อะไรได้เปล่าข้อห้ามมันเยอะมากเลยคือแบบเดี๋ยวมีนู่นมีนี่มีอะไรนี่เด็กอายุเท่านี้รายการเด็กอายุเท่านี้คือมันกลายเป็นว่าทีวีเด็กเนี่ยไปมาในกรอบของกสทช.เนี่ยมันก็คือว่าถ้าคุณเด็กอายุ15เนี่ยอาจจะไม่ดูเลยมันเหมือนกับเด็กแบบอนุบาลกลับบ้านอ่ะ
มานั่งดูอ่ะต้องมีแต่ขายนมขายอะไรแค่นั้นแหละฮะมันไม่ใช่โฆษณาแค่นั้นแต่เนื้อหารายการเนื้อหาอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อหาที่มันเป็นรายการเด็กแบบที่มันแบบควรจะเป็นคือทุกอย่างนี่คุณเรียกว่าเรตติ้งที่บนหน้าจอเนี่ยมันลงไปมากเกินไปแล้วก็ไม่ส่งเสริมความวัยคิดแบบนี้ไงคิดแบบเด็กก็คือเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าพวกกระแสสังคมอะไรต่างๆด้วยบางส่วนก็คือคิดว่าทีวีเด็กก็คือเด็กอะไรเงี้ยคุณพลิกแพงอะไรยากมากเลยนะความจริงอ่ะคือจริงแล้วช่องนี้มันควรจะเป็นช่องที่มีมันถึงมีแต่คนเข้าไปประมูลน้อยไงเอาเข้าจริงจริงแล้วช่องแบบนี้มันควรจะเป็นช่องที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐโดยตรงคืออย่างเช่นเงินที่ให้ไทย PBS หรือสทศเนี่ยมันควรจะแบ่งเงินมาแล้วก็ทำเป็นช่องเด็กโดยตรงไปเลยคือถ้าทำเด็กแบบนั้นเนี่ยไม่ให้เขาหาพาณิชย์เนี่ยใช่ไหมฮะคุณก็ต้องแบบให้เงินเขาทำแต่ถ้าคุณจะให้เขาเก็บค่าสัมปทานมันก็ควรจะไปเด็กดูคอนเสิร์ตได้ด้วยใช่ไหมฮะถูกครับนะแต่ว่าที่แน่ๆคือคุณปื้มก็ปรากฏการณ์ปรากฏการณ์บนทีวีดิจิตอลก็บางทีเด็กที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเด็กก็หันไปดูเรื่องแตงโมโตโน่กันหมดใช่คือเด็กเนี่ยจะหันไปดูช่วงบันเทิงก็รู้แตงโมโตโน่ใช่ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดคุณปื้มเปิดทีวีในช่วงวันอังคารและวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยนึกว่าทีวีพูเพราะว่าเฮ้ยทุกช่องเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนว่าบ่ายวันพุธเนี่ยเปิดมาข้างหลังเป็นเขียนว่าช่องวันเลยนะแล้วก็มีคนวิจารณ์กันเยอะว่าทำไมสื่อ เป็นอย่างนี้แต่ผมกลับคิดว่าสำหรับสื่อที่เขาเสนอข่าวบันเทิงเนี่ยที่เขาเสนอข่าวนี้เนี่ยเต็มๆอย่างนี้เนี่ยเขาทำหน้าที่ถูกต้องแล้วเขาทั้งเก่งทั้งฉลาดและเขาทำตามสิ่งที่ประชาชนต้องการไงผมไม่ได้มองครั้งนี้เลยว่าเป็นปรากฏการณ์ที่คนบ้ากระแสเรื่องนี้ไปผมกลับมองว่าที่แกรมมี่หรือที่ไทยรัฐหรือช่องบันเทิงช่อง HD เขาเล่นประเด็นนี้เยอะมากเนี่ยเพราะว่าเขารู้ว่าคนรอดูอยู่เขามีการทำสกู๊ปเขาเอาคนมานั่งวิเคราะห์เขาถ่ายทอดสดเขาทำเอ็กซ์คลูซีฟเสร็จแล้วกลางคืนคุณอาจจะดูละครหรือเพลงของโตโน่อะไรได้ต่อเนี่ยจริงแล้วถ้าผมเป็นช่องอื่นผมเอาละครแตงโมมาออกอีกคือประเด็นก็คือว่าผมคิดว่ารอบนี้สิ่งที่เปลี่ยนจริงก็คือว่าช่องบันเทิงต่างๆเหล่านี้รวมทั้งช่อง HD เนี่ยเขาเห็นแล้วว่าประชาชนเนี่ยชอบของพวกนี้เพราะฉะนั้นเราจะสนองความต้องการของคุณแล้วเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจมากว่าในต่างประเทศเนี่ยอย่างผมโตขึ้นมาในอเมริกาเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเซเลบเรื่องที่ไร้สาระไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเลยเนี่ยมันถูกจุดให้เป็นประเด็นได้ทุกเรื่องแล้วมันไปไกลได้เรื่อยๆแล้วมันสร้างเงินมหาศาลให้กับสถานีโทรทัศน์ผมเห็นทั้งหมดนี้ผมดีใจว่าทีวีไทยเนี่ยไปถึงจุดนั้นแล้วไปถึงกำลังไปถึงจุดนั้นแล้วแต่ว่ามันทั้งหมดมันไร้สาระนะแต่ว่ามันไปถึงจุดนั้นแล้วไม่แต่ก็ดีเพราะว่ามันพัฒนาแล้วมันเป็นพัฒนาที่ทำให้คนหันมาดูทีวีเขาถึงดูอย่างเงี้ยเขาถึงดูนี่คือถึงดูกันจริงจริงแล้วแต่จริงๆแล้วทำไมของเขาไม่ถึงขนาดถ่ายทอดสดอย่างเราไม่ใช่หรอโอ้ยถ้าไปดูอย่างช่องอีอย่างเงี้ยเขาจัดไปดีกว่านี้ฮะคือตอนแรกประเด็นที่เราคิดว่าไร้สาระในประเทศเราเนี่ยนะประเทศอื่นมันเละกว่านี้เยอะถูกถูกผมก็บอกผมไม่ได้พูดในฐานะการทำบางเรื่องนะบางเรื่องเนี่ยมันไร้สาระกันเลยแต่ประเภทแบบแถลงกันทีละฝ่ายเงี้ยผมรู้สึกว่าดาราฝรั่งมันไม่ค่อยจะมีเพราะมีคืองี้ผมก็จะบอกได้ซ้ำไปว่าถ้ามองสองคนนี้เป็นสินค้าเนี่ยสินค้าสองสินค้านี้เนี่ยจะขายได้ดีกว่าเดิมทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าจะวิเคราะห์แบบโหดๆก็คือว่าทั้งสองคนนี้ได้ประโยชน์แต่นี่คือเป็นการสร้าง value ให้กับตนเองสร้าง value ให้กับตนเองยิ่งกว่าอีกเพราะฉะนั้นคนก็ไปบอกว่าไปยุ่งกับเรื่องส่วนตัวเขาทำไมสองคนนี้เขาต้องการอยู่แล้วในการที่สาธารณชนยุ่งเรื่องส่วนตัวเขาได้และเจ้าของค่ายได้ด้วยเพราะฉะนั้นครั้งนี้เขาอาจจะไม่อยากให้ยุ่งแตงโมเขาอาจจะไม่อยากให้ยุ่งแต่ว่าที่ผ่านมาเขาอยากให้ยุ่งมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันติดตัวแต่ครั้งนี้เขาเศร้าโศกเขาอาจจะไม่อยากให้ใครยุ่งเป็นไปได้เป็นไปได้มันติดมาแต่นั่นผมยังไม่เชื่อใช่ไหมมันติดมาคือประเด็นผมก็ว่ามันก็คือแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นพระธรรมดาราไทยแล้วว่าทำสังคมไทยผสมอยู่ด้วยคือคล้ายๆกับว่าผมรู้สึกว่าดาราฝรั่งเนี่ยใช่ไหมฮะฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยนักข่าวมันไปไล่ตอมแต่ดาราฝรั่งยังไม่มายืนแถลงข่าวถูกต้องถูกต้องเพราะว่านักข่าวเมืองนอกเนี่ยเขาโหดมากเขารอถึงหน้าบ้านเลยมีปาปาราซี่ไปรอปาปาราซี่นั่งรอแล้วเอาไม้จ่อปากแต่เขาเนี่ยก็จะไม่ได้เปิดแถลงข่าวกันอย่างนี้เขาเพราะว่าทำแบบดาราฝรั่งมันจะถือว่าให้เรื่องส่วนตัวของเขาจะไม่เขาจะไม่ยุ่งคราวนี้จะบอกเขาจะไม่พูดดาราเนี่ยถ้าไม่ต้องการให้สื่อมวลชนรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยสามารถขึ้นรถกลับบ้านได้เองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเจ้าตัวบอกว่าไม่ต้องการให้อยู่ในข่าวเรื่องพวกนี้ผมไม่เชื่อแล้วสองคนนี้เขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่อยากอยู่ในข่าวนะอันนี้ผมคิดว่าแต่ว่าก็มันแล้วแต่มุมมองเรื่องนี้แต่ว่าผมเห็นว่ารอบนี้สื่อเนี่ยมันไปไกลแล้วก็มันเป็นการวิวัฒนาการอีกครั้งหนึ่งของ
สื่อไทยไม่แน่เหมือนกันเราที่ในประเด็นเนี่ยถ้าเรามองแบบมองแบบคิมคาร์ดาเชียนเทียบนะในประเทศไทยก็ได้ถ้าเราเทียบนะคือผมรู้สึกว่าสังคมไทยมันถ้าเราดูสังคมฝรั่งมันยังคล้ายๆกับว่าขณะเดียวกันที่มันดูเรื่องนี้เป็นบันเทิงมันก็ยังสนใจเรื่องหลักๆเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องประเด็นทางสังคมอะไรต่างแต่ถ้าเราดูสังคมไทยเรื่องโตโน่กับแตงโมมันกลบทุกเรื่องหมดเลยใช่ใช่ไม่ควรจะเป็นมันไม่ได้สนใจอะไรเลยใช่ไหมฮะนี่มันคือปัญหาสังคมไทยหรือเปล่าคือมันกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยแบบมันกลายเป็นเรื่องดาราคือเราดูทุกวันนี้ตามข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามเว็บไซต์นะเราจะวัดได้ว่ามันมีข่าวไหนยอดนิยมใช่ไหมฮะบางเว็บไซต์เขาขึ้นอยู่เราจะเห็นว่ามีแต่ข่าวดาราขึ้นมันขายได้มันขายได้เป็นอย่างจริงแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าสื่อที่เสนอข่าวประเภทอื่นบางทีมันยังไม่เต็มที่ไงไม่ในหน้าเดียวกันผมยกตัวอย่างอย่างเว็บคมชัดลึกอย่างเงี้ยเอาขอระบุชื่อเอาเพราะคมชัดลึกเขาจะขึ้นอย่าให้เห็นว่าอะไรมันเป็นข่าวยอดนิยมเขาพยายามจะแนะนำว่านี่คือข่าวเด่นคือข่าวสำคัญอะไรต่างๆแต่พอไปขึ้นไอ้ที่มันวัดข่าวยอดนิยมเทรนดิ้งใช่ไหมฮะเขาก็พยายามจะเสนอแล้วก็เป็นการสะท้อนสังคมแหละว่าท้ายที่สุดแล้วคนดูนั้นชอบอะไรเพราะว่าแม้แต่เว็บไวท์ทีวีข่าวแตงโมตัวโน่ก็ทำให้ยอดชมของเราก็เหมือนกันไม่น้อยเหมือนกันนี่คือสภาพสังคมเราแหละต้องยอมรับสภาพนี้นะครับทั้งหมดคือ Voice Insight ในวันศุกร์นี้นะครับวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ